เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจในการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมาธรรมาธิโกอัตมาพระปัจจารันตุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรเบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS ก็มา422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทนี่มันจะเริ่มสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาเยี่ยมรายการสัปดาห์นี้เนาะญาติโยมก็มีโอกาสก็ได้โทรมารับโทรมาสนทนากันก็ดีทำให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสมาธิกรรมฐานเนี่ยก็ทำให้เราได้มีจิตใจที่ร่มเย็นบางคนก็เจอครูบาอาจารย์แล้วก็ดีใจนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่ต่างๆหลวงพี่ก็มาเยี่ยมอย่างหลวงปู่ศิลาก็มาเยี่ยมวัดเราก็ดีก็ทำให้ญาติโยมก็มีกำลังใจปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าทำมาหากินไปตามที่ญาติโยมที่ได้ทำกันประจำวันบางคนก็หมดกำลังใจเหมือนกันเนาะที่ว่าแต่บางคนก็ค้าขายลำบากนะเห็นไหมมาบ่นให้ฟังว่าข้างนอกเดือดร้อนกันมากนะเรื่องการเงินการทองจับจ่ายใช้สอยอะไรต่ออะไรนี่แหละก็ต้องระมัดระวังนั่นนะเห็นไหมไม่มีหนี้ไม่มีหนี้มีสินจะดีนั่นนะเพราะครับมีจดหมายค้างว่าครับคุณเบนซ์นนทบุรีเขียนว่าถ้าเราตายไปแล้วอยากจะขึ้นสวรรค์โดยไม่ผ่านพยายมจะทำอย่างไรครับก็นี่แหละที่หลวงปู่บอกว่าเราไม่ต้องโดนเหมือนทั้งโลกอะไม่ต้องไปโดนสอบสวนเราก็อยู่ก็สบายสุขโตไปก็สบายเพราะว่าเรามีศีลศีลเป็นหลักใหญ่ศีลมีภาวนามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยนี่แหละเป็นบุญของชาวพุทธที่ชาวพุทธได้บางคนก็มีศรัทธามากได้ทำกุศลได้ทำเชื่อถึงแม้ว่าชราแล้วก็เชื่อเพราะว่ามั่นอยู่ในศีลอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการให้ทานนั่นนะนี่แหละที่เรียกว่าปีติอยู่กับปีติในบุญกุศลเนาะไม่งั้นเราก็เป๋มาเห็นไหมวัยรุ่นเขาก็ขนองของเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะทุกข์ใจ
บางคนก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยเพราะตระกูลเรารวยตระกูลเรามีอันจะกินก็ไม่ต้องอนาถรอะไรกลับมาบ้านก็ได้กินได้นอนแล้วก็เที่ยวกันไปขับรถเครื่องก็ดีคือขับรถเก่งก็ดีก็ไม่ต้องอนาถรแต่อย่าให้ไปชนอย่าให้ไปเชี่ยวหรือว่าเห็นไหมถ้าไปชนไปเชี่ยวแล้วพ่อแม่ก็เดือดร้อนบางคน นั่นแหละจึงบอกว่ามันที่บอกว่ามันสบายแต่มันไม่สุขใจเนาะนั่นที่บอกว่ามันสบายแต่มันไม่มันสะดวกแต่มันไม่สบายเพราะว่ารถนี่เผลอไม่ได้พอใจเรามันเร็วรถมันไม่รู้อะไรแล้วมันก็เหมือนคนใบ้นั่นแหละ คนใบ้หรือว่าที่ว่าความงัวนั่นแหละคนไถนานั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้ใบ้เดินหน้าไอ้บ้าเดินหลังนั่นแหละไอ้บ้าก็ตาไปเถอะไล่ตะโกนไปเถอะไอ้งัวมันเดินเร็วนั่นแหละมันอยากกินหญ้ามั่งอะไรมั่งก็เหมือนบ้าคนเดียวเนี่ยก็เลยมีคำบำเบอยว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติเนี่ยที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละจึงบอกว่าทำให้เราเจริญสติเจริญภาวนาเจริญในบุญให้มันเจริญยังไงมันยังมองไม่เห็นถ้าได้โสดาขึ้นไปโสดามีฌานมีเจโตบางคนรู้บางคนไม่รู้มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากจังหวัดเลยนะครับโยมไตรคมมาเจริญสุขโยมครับผมขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งกับหลวงพ่อจรัญได้ไหมครับจ้าจ้าเกี่ยวกับการภาวนาครับว่ายังไงเวลาที่ผมภาวนาเนี่ยมันจะมีบางอย่างเข้ามาแทรกจิตผมและสร้างภาพหลอนให้กับจิตผมปรุงแต่งไปตามกับมันนะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงพิจารณาอสุภะมันก็ดับมันก็แตกดับมันก็ถูกทำลายไปจนหมดนะครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงครับขอคำชี้แจงจากพระอาจารย์นะครับคือที่ขวางเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์มาขวางทีนี้เราก็ต้องภาวนาของเราไปนะคุณจะเป็นอสุภะหรือคุณจะภาวนาจะพุทโธก็ดีหรือยุบหนอพองหนอก็ดีเนี่ยคุณก็ต้องพยายามตั้งใจถึงดับไปเราก็ต้องภาวนาใช้ความรู้สึกนะใช่ไหมเราดับไปเรามีความสงบถึงความสงบมันแตกไปเราก็เริ่มต้นใหม่ใช้ความรู้สึกว่าตัวเนี้ยกำลังภาวนาทอปองยุบไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ปองยุบไปเรื่อยมันจะต่อเนื่องนั่นสติมันจะอยู่ที่ต่อเนื่องตรงนั้นเมื่อสติต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เกิดรวมเป็นสมาธิตอนนี้มันจะเกิดดับเห็นรูปนู่นเห็นนิมิตนู่นอะไรมันก็เรื่องของนิมิตแต่เราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจที่ว่าเรากำลังพองกำลังยุบที่หน้าท้องของเราหรือการที่เราภาวนาพุทโธเนี่ยจิตตั้งที่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเรื่องของการเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจเราก็พุทโธของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวมสติตอนนั้นก็เรียกว่าสติมันแตกนี่เรารวมให้สติเป็นหนึ่งเมื่อสติเป็นหนึ่งตัวนี้ตัวเชื่อมก็เรียกว่าสันตติตัวสันตติเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นสมาธินะตัวสันตติตื่นเนื่องก็เรียกว่าตัววิจกวิจารวิจารว่ากำลังลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้ายาวลมเข้าสั้นเนี่ยเรารู้เนี่ยเราเห็นลมไหมเราก็พิจารณาเนี่ยหายใจเข้าว่าลมเนี่ยมันเข้ายาวเข้าสั้นเอาความรู้สึกที่เข้าจมูกสองข้างหรือเราพิจารณาอสุภะเนี่ยนะเกตาโลมานขาทันตาตะโจมังตังนะเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยเราก็เอาจิตเนี่ยความรู้สึกก็จับไว้ตรงนั้นเนี่ยนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นเราเอาความรู้สึกจับตรงนั้นว่าตอนนี้ก็พิจารณานะเห็นผมลักษณะอย่างนี้คือมโนขึ้นมา
ใช้มโนขึ้นมาเพื่อจับมโนเพื่อจะเห็นตามความจริงคือคิดขึ้นมาก่อนและเอาคิดนี่นะมาเอาความรู้สึกมาอยู่ที่เส้นผมหรือส่วนกายภายนอกของเราผมขนเล็บฟันหนังส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นี่คืออจิตวานตรงนี้แต่นี้อะไรมันจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจไอ้นั่นไม่ใช่ทางที่พระเจ้าชี้พระเจ้าชี้ทางว่าให้มีสติและสัมปชัญญะอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐาน4เห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักก็เห็นกายเห็นรูปเห็นนามหรือเห็นกายเห็นจิตนั่นแหละเราจะทำไงให้จิตตั้งตัวรู้อยู่ที่กายก็เราเห็นจริงหรือความรู้สึกจริงตรงนั้นให้เราเห็นตรงนั้นนะทีนั้นเราไปเห็นโน่นเอ๊ะเราเคยเห็นนิมิตเกิดทำไมนิมิตเป็นดับเนื้อไม่มันมืดยังไม่เห็นอะไรเลยเราไม่ต้องไปสนใจเราไอ้มืดไม่มืดแต่ความรู้สึกว่าเรากำลังภาวนาอะไรล่ะปัจจุบันเราภาวนาอะไรภาวนาพุทโธเราก็จิตอยู่ที่พุทโธไปเรื่อยจนกว่าเราจะเลิกกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราไม่สนใจเราก็พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทนั่นแหละคือตัวสติคือสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดมีสติแล้วจิตอยู่ที่พุทโธจิตก็ไม่ส่งออกนอกไม่จิตไม่ส่งออกนอกอารมณ์ภายนอกก็เข้ามาไม่ได้เพราะจิตมีที่เกาะมีที่ยึดแล้วคือพุทโธนะแม่เนี่ยใช้ความรู้สึกเราไม่ต้องเห็นรูปลักษณะอย่างนั้นเห็นนู่นเห็นนี่ไม่จำเป็นหรอกโยมเห็นมีสติรู้ตัวเองว่าเนี่ยเรากำลังพิจารณาอะไรส่วนหนึ่งในร่างกายจะพุทโธหรือจะพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาหรือจะพุบหนอพองหนอหรือเห็นพองยุบหรือเราก็เอาความสนใจเนี่ยไปอยู่ที่ตรงพุทโธตรงนั้นยุบหนอพองหนอตรงนั้นเนี่ยคือการปฏิบัตินะเราจำเป็นต้องใช้เสียงภายในจิตไปได้ไหมครับเราก็ใช้วิจารณ์เนี่ยจิตที่เรานึกคิดเนี่ยที่เราวิจารณ์ว่าเนี่ยลมกำลังขยมใช้อะไรอ่ะพุทโธหรือยุบหนอพองหนอภาวนาคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารนะครับอุ้ยนั่นไม่ภาวนาชนะมารไม่ภาวนาอะไรต้องเอาตัวที่จับไปยึดเราไปเอาข้างนอกทำไมเอาข้างนอกคือกายเนี่ยต้องเห็นกายพุทโธเนี่ยหายใจเข้านี่คือเห็นกายตัวเองถ้าออกจากกายตัวเองนั่นพระเจ้าไม่ได้สอนให้ไปเห็นเอาปยามาเลือกเอากระถาอะไรต่างๆนี่เขาไม่ได้สอนไปทางนั้นให้สอนมาดูตัวเองในสติปัฏฐานสี่คือกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานคุณต้องเห็นตัวเองอาการ32ของตัวเองหรือเห็นลมเห็นธาตุ4ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาปานานุสติคุณเอาตรงนี้ก็มาถามกับพระเจ้าแล้วมี40อย่างมีตรงนี้40อย่างต้องอยู่ที่กายหมดไม่มีออกนอกจากกายเลยครับผมนะถ้าคุณต้องเอากายเนี่ยเป็นหลักคุณภาวนาอะไรก็ได้แต่คุณจิตต้องอยู่ที่กายคุณจะออกจากถ้าคุณออกจากกายไม่ใช่พระเจ้าต่อแล้วกรรมฐาน40ไม่ใช่คุณถ้าคุณเอาเกินจากกรรมฐาน40นี่ไม่ใช่แล้วนั้นคุณต้องเห็นกายแล้วเมื่อเห็นกายว่ากายกำลังทำอะไรเรากำลังจับถ้าเราจับลมเราก็อยู่ที่ปานานุสติใช่ไหมถ้าเราจับเกสาลมมาก็อสุภะเกสาลมมาสงผมไปของตัวกระปกเวลาเรากำหนดภาพอสุภะอยู่ภายในกายเนี่ยทำไมมันแตกดับอะครับคือเห็นกายเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนั้นให้เป็นสมาธิก่อนมันจะดับยังไงก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมวิปัสสนาคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเอาธรรมะเนี่ยเห็นกายผมเนี่ยจิตผูกพันกับผมเลยข้างบนสุภาพว่าผมเป็นของสกปรกทำไมล้างไม่สะอาดแล้วเนี่ยเราเอามาเนี่ยถึงเราสระไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็เหงื่อออกมาจังลุกถึงคนนะรู้สึกว่าผมมันจะเหม็นเปรี้ยวผมเหม็นเปรี้ยวมาจากอะไรมาจากเหงื่อภายในกายของเราข้างในกายอ่ะมันออกมาจากสักศีรษะนั่นแหละเป็นเปรี้ยวอันนั้นเป็นของเหม็นนั่นเราต้องพิจารณาอย่างไงบางอสุภะเห็นไหมเกสาโลมานนขาทันตาตะโจมังสังหรืออะไรเนี่ยเราพิจารณาไปอาการ32ของเราเนี่ยกายานุสติอะนะเราต้องเห็นตรงนี้นะเราไปภาวนาเห็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่อ่ะครูบาอาจารย์ต้องมีสอนนโยบายคุณจะไปเอาเรื่องนู้นเอาอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่นั่นมันคิดเองมาเอาเองไม่ใช่ทางคุณต้องคิดว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรที่ภาวนานี่เขาต้องการอะไรเกาะให้เกาะที่กายกรรมฐานติดเพื่ออะไรให้จิตมันอยู่ที่กายของคุณไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นให้เห็นกายของตัวเองเห็นกายของตัวเองทำไมว่ากายตัวเองเนี่ยพิจารณาไปว่าไม่เป็นอสุภะของเหม็นของเน่าของเบื่อของไม่น่ารักตรงไหนกายเราตกกระปกกายอื่นเขาก็ตกกระปกมันไม่น่ารักนี่อสุภะนี่กำจัดราคะเดี๋ยวไหมผู้หญิงก็ละกายเนี่ยผู้หญิงก็ตกกระปกเหมือนเราแน่ๆมีกายเหมือนกันตกกระปกตกก็แน่ๆมันจะเบื่อมันจะไม่มีกำจัดราคะไม่ราคะมันเกิดขึ้นในใจของเรา
นี่เราพิจารณาอสุภะถ้าพิจารณาปานานุสติแล้วก็พิจารณาลมคือพิจารณาพุทโธลมเข้ารู้ว่าระยาวต้านเบาก็เอ็นนี่ก็เรียกว่าวิจารสัมวิตกวิจารในนี่ตัวต่ำปัญญะสติจิตมีสติระลึกรู้ว่าลมเข้ารูตมูกสองข้างมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอารมณ์ที่เข้าไปเนี่ยสองรูตมูกสองข้างเข้าไปสัมผัสภายในมันแข็งมันเย็นมันร้อนอย่างไรไอ้พิจารณาวิจารณ์ตรงนี้ก็เรียกทำวิตกวิจารณ์ทำให้เกิดปิติทำให้เกิดสมาธิวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาอันนี้มันจะเข้าลึกว่าเข้าทำจะเป็นฌานนะคนที่ทำอย่างนี้แต่นี้คุณจะเห็นไม่เห็นไม่ใช่เกี่ยวแล้วคุณมีสติยกขึ้นมาคือมโนขึ้นมาก่อนตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนแล้วเอาโจทย์นั้นพิจารณาเห็นอะไรก็จ้างไม่เห็นอะไรก็จ้างไม่สำคัญสำคัญคุณว่าคุณเอาอะไรเป็นอารมณ์ล่ะคุณเอาปานานุสติคุณก็จับลมสิลมที่เข้ารูจมูกนะว่าเข้ารูจมูกทั้งสองข้างเข้าไปมันก็ทบแบบมันเย็นมันร้อนเอาความรู้สึกจับตรงนั้นอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้จับตรงนั้นว่ากระทบรูตมูกสองข้างมันเย็นหรือมันร้อนแล้วออกแหวกรูตมูกสองข้างเนี่ยมันออกมาไปยังไงอ่ะมันลมมันยาวหรือยมมันสั้นล่ะหรือยมมันแผ่วเบาล่ะหรือยมมันออกมาเป็นสายล่ะอย่างนั้นเราพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจารณ์กับลมนะธรรมวิตกวิจารณ์กับลมนี่คือการปฏิบัติปริยัติกับวิจารณ์ปฏิบัติเอาเราให้เห็นลมเห็นลมตามความเป็นจริงว่ายาวสั้นเบาก็หยาบละเอียดถ้าเราเพ่งถ้าเราเพ่งไม่ต้องเพ่งธรรมดาเป็นอารมณ์นี้ได้ไหมครับฮะถ้าเราเพ่งโครงกระดูกภายในกายของเรานี่ได้ไหมครับเราไม่ต้องเพ่งเราพิจารณากระดูกอาการ32 300ท่อนเนี่ยเราเข้าความรู้สึกมาจับที่หัวลงมาก็โลขึ้นมาเลยแล้วก็ค่อยเคลื่อนมาคือลำคอขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเพ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเพ่งมาตามันจะปวดมันจะเพ่งไปที่เดียวเราใช้สมาธิขึ้นที่คือกระดูกตั้งแต่ศีรษะมาสู่เท้าอ่ะเห็นโครงกระดูกมาสู่เท้าค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาว่าท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้จากลำคอก็มาไหลจากไหลก็มาที่โครงที่โครงหน้าที่โครงหลังมีกี่ซี่แล้วก็เลื่อยมาถึงก้นกบแล้วก็มากระดูกขามาสองข้างแล้วก็มาถึงเท้าจากเท้าแล้วก็พิจารณาขึ้นมาอีกเนี้ยให้จิตขึ้นลงขึ้นลงกระดูกตั้งแต่บนวัตถุล่างล่างวัตถุบนอยู่อย่างเงี้ยให้เราเห็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเพ่งเนี่ยที่เพ่งไปที่เดียวเนี่ยที่ตามันปวดไปอะไรเพ่งเนี่ยแล้วสมาธิมันเกิดก็เรียกว่าเพ่งอารมณ์ตอนนี้เราพิจารณาเนี่ยได้ทั้งสมาธิทั้งได้ทั้งปัญญาก็เรียกสัมปัตตะด้วยปิปัตตนาด้วยสมถะคือความสงบจิตที่เห็นกระดูกคือสงบวิปัตตนาโอ้ร่างกายเรามีแค่นี้หรือแค่กระดูกนี่เองหรือนะเห็นตามความจริงด้วยปัญญาเนี่ยปัญญามันจะเกิดทั้งสมถะวิปัตตนาเลยที่โครงกระดูกอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อสอนใช่ไหมเราต่อเขาบอกเอาอะไรธาตุดินมาไว้กองหนึ่งธาตุน้ำไว้กองหนึ่งใช่ไหมเอากระดูกไว้กองหนึ่งอะไรไว้กองหนึ่งธาตุสีมากองหนึ่งนั่นแหละท่านต่อให้แยกออกมาว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยมีดินน้ำลมไฟออกมาตีกองรวมกันไปค่อยแยกออกมาฉีกหัวก็โลกก็มาผมออกก็มาอะไรนะมาเป็นกองกองนี้ก็ได้นะตามที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านหนองท่านสอนนั้นได้หมดเนี่ยคือแยกออกมาว่าไม่มีอะไรเลยนะแล้วปฏิบัตินี้ถ้าปฏิบัติว่าเห็นนู่นแล้วอยากจะเห็นอีกว่าเห็นอะไรล่ะโยมพุทธเจ้าสอนให้เห็นตัวเองให้รู้ตัวเองแล้วมีความรู้สึกกับตัวเองเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่หรอกเห็นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์จากเราถ้าเห็นตัวเองปั๊บเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเราต้องแก่นะพุทธองค์บอกว่าหนีความแก่ไม่พ้นเราต้องเจ็บเราต้องตายอะไรแก่เจ็บตายแล้วก็กายเราเนี่ยแก่เจ็บตายแต่จิตมันเจ็บไหมมันตายไหมเจ็บมันไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันก็ไปตามกรรมมันมันไม่มีหนุ่มไม่มีสาวไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายจิตนะมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมแต่กายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันต้องเกิดเด็กแก่เจ็บตายมันก็ตามการเมื่ออายุไขครบแล้วมันก็สลายเขาว่าไปเผามันก็แค่นั้นเนี่ยเรามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เพราะว่าเราแก่แล้วเราเจ็บเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้ววิญญาณตรงนี้ไปไหนก็ไปตับบุญกับบาปเรียกกรรมโมนาวจติโลโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมจะแม้คุณทำดีคุณจะไปสวรรค์เป็นไอ้คุณทำดีคุณจะไปนรกมันเป็นไปไม่ได้คุณทำชั่วคุณจะขึ้นสวรรค์มันก็เป็นไปไม่ได้คุณทำชั่วผิดศีลผิดธรรมอยู่เรื่อยแล้วคุณจะไปสวรรค์มันมีทางไงก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคุณทำดีคุณจะไปตกนรกคุณมีศีลคุณมีสมาธินี่มีปัญญานี่ตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกจิตที่คิดไม่ดีออก
ออกไปอย่ามาให้สิ่งที่มันคิดไม่ดีไม่ดีตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปคุณจะไปนรกได้ยังไงคุณเดินตามมรรคมีองค์แปดนะมรรคมีองค์แปดคือบุญคุณเดินไปหาศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณจะไปนรกได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันก็ตามกายตามที่คุณทำเอาไว้เนี่ยทีนี้คุณสะสมอะไรไว้มากมายขนาดไหนมันก็อยู่ที่การกระทำของคุณแต่นี้คุณการที่การปฏิบัติเนี่ยเพื่อสร้างสติให้มันแข็งแกร่งให้มีสัมปชัญญะเพื่อจะรู้ไม่ให้เราไปทำชั่วมีสติรู้อ่ะนี่คิดชั่วแล้วเราก็อย่าไปทำซะไอ้นี่คิดดีแล้วเราไปทำเนี่ยวาจาไปทำการกระทำกระทำมโนกรรมก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมเมื่อคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกุศลกรรมคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมก็อยู่ตรงนี้การปฏิบัติที่เราหาพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อหาความดีเพื่อจะหนีความชั่วให้จิตมีที่เกาะจิตมีที่ยึดเอาจิตนี่เป็นหลักหลักอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายเนี่ยเอากายเป็นที่เกาะเอากายเป็นที่ยึดเอากายเป็นหลักนะเอาสติคุมจิตไว้ให้เกาะไว้ที่กายอย่าให้มันไหลออกจากกายถ้าไหลออกจากกายมันก็ไปสู่อดีตอนาคตไอ้นั่นเนี่ยเดินทางผิดแล้วก็เรียกว่าหลงทางนะก็เรียกว่าเดินหลงทางที่จริงมันต้องเดินในถูกทางคือเดินเห็นตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองคิดว่าอย่างไรมโนคิดอย่างไรวจีกรรมพูดไปเราคุมมีสติระลึกในคำพูดมีสัมปัญญะเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยคนอื่นไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนอันนี้คือคำพูดของเราใช้บริหารตรงนี้และการกระทำทำให้คนอื่นก็ยกย่องไม่ให้เขานินทารับหลังไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนนั่นไม่ใช่นะการปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคนทำไปเถอะใช้มโนขึ้นมาคิดว่ามโนอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะหายไปก็เรื่องของเขาเราก็มีหน้าที่เราก็เฉยเฉยเราก็พูดโตก็เราไปเรื่อยๆนะครับคุณใช้อะไรอ่ะพูดโตคุณก็พูดโตไปเรื่อยคุณไม่ต้องกังวลเอ๊ะมันไม่เกิดไม่เกิดไอตัวกังวลนั่นเนี่ยคือตัวอะไรรู้ไหมนิวรณ์แต่ถ้าเราภาวนามันหายหรือมันจะอยู่มันจะไปมันจะหายมันก็อยู่เหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกหลวงตามหาบัวโอ้มันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาเพราะอะไรเพราะห่างไปไม่ค่อยพุทโธพุทโธใช่ไหมเนี่ยพุทโธไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาตอนหลังถ้ามาพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเดี๋ยวพุทโธมาแหละนะมันไปเที่ยวสักพักมันก็มาเพราะเราไม่คิดถึงเขาเขาก็หนีเที่ยวถ้าเรานึกถึงเขาเมื่อไหร่เขาก็อยู่กับเราตลอดพุทโธนะเราจะให้พุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ที่อะไรที่จิตมันเกาะไว้ที่กายของเรานะในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังว่าไงนะต้องทำสติระลึกรู้ตามกายของเราตลอดเวลาใช่ไอ้เจตติอยู่กับกายไว้ไว้จิตมันอยู่ที่แล้วถ้าเวทนาราคะมันกำเริบอย่างรุนแรงเราจะทำยังไงดีครับก็คิดเป็นอสุภะสิเมื่อจิตมันอยู่ที่กายเราเกาะที่กายแล้วจิตมันไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดราคะหรอกเพราะจิตมันมีดวงเดียวคนคิดอะไรผมขนเล็บฟันหนังเห็นเนื้อเห็นกระดูกเห็นเอ็นเห็นตับเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นไตอยู่ตรงนี้ไอ้ราคะตรงนี้ไม่เกิดถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเอ็นไม่เห็นกระดูกไม่เห็นหัวใจไม่เห็นปอดเนี่ยไอ้นี่ราคะมันจะเกิดเพราะจิตมันไม่มีที่เกาะปั๊บมันก็ไปเกาะราคะมาจากอดีตจิตออกของนอกแล้วไปเอาอดีตมาเพราะคุณไม่ได้เกาะกายเลยกายภายนอกก็ไม่ได้เกาะกายภายในก็ไม่ได้เกาะจิตคุณไปเอาราคะราคะมันอยู่ที่ไหนล่ะราคะมันอยู่ที่อดีตปัจจุบันคุณภาวนาอยู่ไม่มีราคะแต่คนไปเจอเข้าเมื่อผ่านเดือนเมื่อวานนี้ไปเจอผู้หญิงก็ดีไปเห็นของสวยของชอบของอะไรเนี่ยเอามาคิดก็เรียกเอาอดีตมาคิดราคะความโกรธความฆ่าอยู่ป่ะก็มาจากอดีตตรงนั้นนั้นพุทธเจ้าเขาบอกให้ดูปัจจุบันไงให้ดูกายของตัวเองถ้าเราไม่ดูกายของตัวเองปั๊บเนี่ยจิตมันก็ไหลไปนวลตามองเห็นรูปเกิดราคะเกิดโทสะเกิดมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ราคะเข้ามาเพราะว่าตามันเห็นแต่เราหลับตาเราไม่ได้ไปไหนภาวนาหลับตาอยู่เราไม่ได้ไปไหนเราก็เกาะปัจจุบันที่เห็นนี่มันเป็นอดีตไปแล้วนี่คนเมื่อปัจจุบันไม่มีอดีตมันก็เข้ามาเพราะไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีหลักคุณต้องเอากายเป็นหลักต่อเนื่องทำให้เป็นสันติหลุดเนื่องพิจารณานะต้องพิจารณากายวิจารณากายราคะไงก็ไม่เกิดถ้าคุณอยู่ในกายตลอดราคะก็ไม่เกิดมารับประกันเลยถ้าคุณขาดจากคุณห่างกายวับหนูคุณไปสู่อดีตแล้วคุณเอาอดีตมาเข้ามาสู่จิตนั่นเนี่ยก็เรียกว่าเอาสมุทัยเข้ามาแล้วจำเป็นไหมฮะที่ผมจะต้องเข้าป่าเพื่อจะพิจารณากายไม่จำเป็นหรอก
ปฏิยัติคือเรียนมาจากหนังสือคือการเรียนจากครูบาอาจารย์สอนปฏิบัติคือตามคำสั่งสอนของพระเจ้าคือธรรมะปฏิเวทคืออารมณ์ที่ดับแล้วหรือปฏิเวทคือสมาธิจะคำปฏิเวทไหมเมื่อปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติพุทโธพุทโธจิตสงบจิตรวมเป็นหนึ่งนั้นและจิตสงบจิตเย็นเนี่ยคือปฏิเวทปฏิยัติเราเรียนมาจากหนังสือที่ครูบาอาจารย์สอนหรือตามหนังสือสอนหรือตามพระไตรปิฎกปฏิบัติคือปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเมื่อตามพระไตรปิฎกก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดขึ้นเดินตามมรรคมีองค์8เกิดสมาธิปัญญาเกิดขึ้นคุณก็ได้ปฏิเวทที่เรียกความสงบคืออยู่ที่จิตของเราอ่ะถ้าต้องออกนอกก็วุ่นวายถ้าอยู่ไปในกายไม่วุ่นวายมีแต่ธรรมะใช่ไหมจิตออกนอกมีทุกเรื่องข้างนอกทั้งหมดเลยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องตองเรื่องคนอื่นหลวงพ่อครับฮะผมพิจารณาจิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแบบว่าสีเขียวก็ไม่ใช่จิตสีดำก็ไม่ใช่จิตสีขาวก็ไม่ใช่จิตวงกลมก็ไม่ใช่จิตใสๆก็ไม่ใช่จิตพิจารณาอย่างนี้ถูกไหมฮะคือใช่เราพิจารณาว่าไอ้จิตนี่คืออะไรที่เราพิจารณาไอ้นั่นไม่ใช่จิตไอ้นั่นคือสมมติสมมติจริงแต่ธรรมะจริงๆพระพุทธเจ้ามีแต่ความว่างเปล่าไอ้สิ่งที่เห็นที่เราไปไอ้นู่นไอ้จิตคิดนู่นนี่เนี่ยมันสมมติขึ้นมาทางนั้นเนี่ยแต่วิมุตตินี่คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรคือจิตมันเฉยเฉยเหมือนหลวงปู่ตะวันรู้เฉยรู้เฉยคือความว่างเปล่าเห็นอะไรก็ตักกะว่าแล้วสักกะว่าธาตุสักกะว่านู่นสักกะว่านี่ฮะแล้วการที่ผมพิจารณาว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาคส่วนอวัยวะของร่างกายในส่วนใดนี่ถูกไหมฮะแล้วคุณภาวนาไปเอาอะไรอ่ะก็พิจารณากายอยู่ทุกวันนะครับแต่ที่คุณพิจารณากายคุณต้องเอาพิจารณากายนั่นแหละให้ได้สมถะก่อนคือความสงบแล้วก็ค่อยพิจารณาวิปัสสนาให้จิตสมถะคืออะไรเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันอยู่ในอารมณ์เดียวคืออารมณ์ปัจจุบันนั่นคือจิตมันสงบคุณเห็นกายของคุณอาการตามที่สองกายนั่นคือเกิดความสงบนั่นกลายเป็นสมาธิเพื่ออยู่จากปัจจุบันปัจจุบันคุณเกาะอยู่ที่กายของคุณแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาการตามที่สองนั่นคือสมาธิสมาธิแปลอะไรสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งหรือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคืออารมณ์ปัจจุบันครับใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละคือสมาธิเหมือนการเดินจงกรมอ่ะเดินจงกรมมันเคลื่อนไหวตลอดแล้วมันจะเป็นสมาธิยังไงพระเจ้าบอกการเดินจงกรมสมาธิได้ตั้งอยู่นานนี่มันจะเป็นสมาธิยังไงก็จิตตั้งมั่นว่าเรายกอย่างไรจิตตั้งมั่นว่ากำลังยกต้นจิตตั้งมั่นกำลังก้าวจิตตั้งมั่นเรากำลังวางอันนี้จิตเป็นสมาธิเมื่อเราจิตตั้งมั่นยกขึ้นก้าวไปวางลงตลอด1ชั่วโมงสมาธิก็ตั้งได้นาน1ชั่วโมงเพราะเราไม่ได้ต้องออกนอกเลยจิตตั้งมั่นอยู่การยกการก้าวการวางนะนี่คือการปฏิบัติให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่กายในกายาวิปัสสนานุสติจิตตาวิปัสสนานุสติเมื่อเห็นกายเห็นความรู้สึกจากกายก็เห็นเวทนาเห็นสภาวะธรรมทางกายเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับเป็นพระไตรลักษณ์นี่คือการปฏิบัติทางที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้นะสาธุนิมนต์หลวงพ่อคุยต่อหลวงพ่อคุยอะไรยังไม่มีนัดมาแล้วมีเขียนเข้ามาพอดีก็ดีนะเมื่อเห็นข้างนอกแล้วก็มาดูใจอยู่ข้างในมีสายมาจากโยมรุ่งโรจน์มาจากอยุธยาอาจารย์ตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับคือผมอยากจะถามพระอาจารย์พรจรัญนะครับคือว่าคือมันมีข้อขัดแย้งในการนั่งสมาธิคือว่าผมข้ามนิวรณ์ข้ามเวทนาไม่ได้ครับเพราะว่ามันปวดมากทีนี้มันเมื่อปวดกายแล้วแล้วก็ใจมันก็อึดอัดขัดข้องมันคล้ายๆแบบมันจะเลิกทายผมก็พยายามทนแต่ว่าผมก็สู้เวทนาไม่ได้นิดผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์พรจรัญว่าอยากจะให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเวทนานะแล้วก็แยกจิตแยกกายยังไงคือให้มันบรรเทาแล้วก็มันผ่านพ้นจุดนี้ไปได้เดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุนะครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองครับขอบคุณมากครับผมคือการที่เราเกิดเวทนาเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาโยมเพราะว่าการเจริญสมาธินะกายเวทนาจิตทำในสติปัฏฐานที่มันหนึ่งกายสองเวทนาสามจิตตัวธาตุรู้และสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่นี้การนั่งนานปั๊บเนี่ยเราใหม่หรือเราขาดสันติคือความอดทนถ้าเราทนได้เราก็ทนไปจนกว่าเนี่ยยอมให้มันดับลงถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จะแนะนำเขาบอกว่าเอาจิตนำหน้าก่อนคือตัวสติเนี่ยสติมีความระลึกรู้ว่าจิตกำลังรับรู้ว่าตอนนี้กายกำลังเสวยเวทนาเกิดขึ้นและเวทนาเนี่ยมันแรงมากไม่สามารถที่จะทนมันได้เนี่ยเราจะขอขยับจิตสติมีความระลึกรู้ว่าตอนนี้เราจะขยับเท้าขณะที่เราก็ขยับเท้าให้ประตูลมมันออกเมื่อพอขยับเท้าไปแล้วนี่กำลังขยับเท้าเราก็จิตมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้กำลังขยับเท้ากำลังขยับเท้ากำลังขยับเท้าตอนนี้เมื่อขยับเท้าแล้วประตูลมออกเวทนาออกเวทนาทุกออกไปแล้วเราก็มานั่งเหมือนเดิมเมื่อมานั่งเหมือนเดิมเนี่ยเราก็รู้ว่าตอนนี้จิตมีสติระลึกรู้ว่าเรามานั่งเหมือนเดิมเวทนาทุกหายไปแล้วตอนนี้สติมันจะไม่แตกสมาธิมันก็จะไม่แตกจิตก็มันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่องค์ปัจจุบันอย่างนี้นั่นแหละคือการผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเวทนาแรงแล้วปุ๊บปั๊บเราไปขยับเลยขาดตัวรู้ปั๊บอันนี้มันขาดขั้นตอนตัวนั้นไม่เป็นสันตติสืบเนื่องสันตติคือหมายว่าสืบเนื่องคำว่าสันความเจ้าคำว่าสันตตินะไอ้สันดินน่ะที่เขากั้นน้ำอ่ะถ้าไม่มีสันดินน้ำมันก็จะมาอีกนาอีกนึงแต่สันตติเหมือนเขื่อนนะเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยเราจะกั้นมันยังไงอ่ะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการที่ตัวรู้ตรงนี้นี่เราจะทำให้เป็นตัวสันตติได้เราก็ต้องเนี่ยที่ใช้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเราขยับนะเราขยับนะนี่สติระลึกจิตเป็นตัวผู้รู้ว่าขยับนะนี่กำลังขยับนี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วแล้วก็มาภาวนาต่อไปเราภาวนาพุทโธหรือภาวนาเนื้อสติจะไม่แตกแล้วสมาธิมันก็จะต่อเนื่องด้วยนี่คือการปฏิบัติถ้าเราทนได้เราก็ทนถ้าเราทนไม่ได้เราต้องมีจิตนำหน้านะนั่นนะจิตมันจะเย็นเมื่อจิตมันเย็นเนี่ยจิตมันก็ไม่ร้อนเมื่อจิตร้อนวุ่นวายปุ๊บเราก็หยับปุ๊บเนี่ยสติมันแตกปั๊บเนี่ยเรามานั่งสมาธิใหม่เนี่ยมันจะแตกก็จะได้กับสมาธิก็ลำบากนะมันจะเริ่มต้นใหม่แต่นี้มันไม่เริ่มต้นมันจะต่อเนื่องตอนนี้ก็เรียกว่าตัวสันตติสืบเนื่องนะสืบเนื่องในการที่เรานั่งสมาธิอยู่นะเราขยับกำลังขยับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันไปมันจะเชื่อมตัวสันตติมันจะเชื่อมอารมณ์ที่เป็นสมาธิเวทนามากกับอารมณ์ที่กำลังขยับเพื่อให้เวทนาทุกข์มันค่อยๆถอยไปให้เชื่อมกันเป็นตัวเดียวกันนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะทนได้ดีถ้าทนไม่ได้เราก็ต้องใช้ระบบนี้ใช้สติและหัวจิตนำหน้าจิตมีสติระลึกว่าเรากำลังขยับอยู่ขยับแล้วก็รู้ว่าขยับแล้วนะแล้วก็มาเหมือนเดิมนี่คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เราจะดั้งได้นานนะเป็นปกติเวทนามันของเราเป็นของปกติเพราะจิตมันเริ่มเป็นสมาธิมันเริ่มรู้แล้วใช่ไหมถ้าเรามีเวทนาเราไม่รู้เพราะจิตเราส่งออกรอกเราไม่รู้แล้วเวทนามันเกิดขึ้นเราเห็นกายเห็นเวทนาในกายนะเห็นจิตธาตุรู้ว่าจิตเป็นตนไม่ไหวมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ตับกระต่ายจิตมันอึดอัดมันอึดอั้นอย่างเงี้ยมันรู้แล้วว่ามันปวดมันเจ็บมันทรมานตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเราจะวางเฉยเราจะขยับได้ยังไงเนี่ยถ้าเราผ่านได้เหมือนที่เราคนใกล้จะตายที่มีเวทนาอยู่โรงแรมเราสามารถสงบได้ไหมถ้าสงบได้สุคติเป็นที่เราถ้าสงบไม่ได้เราโวยวายมันอึดอัดขึ้นมานะโวยวายขึ้นมาก็สุคติเป็นที่เราเพราะจิตมันร้อนนะสุคติคือจิตเย็นนะอันนี้เนี่ยที่การปฏิบัติเพื่อก่อนจะตายก็ต้องเอาตัวนี้เนี่ยนะก่อนจะตายเอาเนี้ยไปที่เกาะเป็นที่ระลึกของเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำไปถ้าเราทำได้ทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ใช้สติหรือจิตนำหน้าแล้วก็ค่อยมาภาวนาต่อนะมวลหลวงพ่อคุยไม่มีสายแล้วก็ทำไปนะหลวงพ่อบอกว่าเดินจงกรมเยอะๆถ้าออกมาแล้วก็จะดีจะทำให้ชนะนิวรณ์ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ก็ลองไปทำดูนะเดินเดินมากๆเขากลับไปทำแล้วมันปวดก็รู้ว่ามันปวดนั่นนะถ้ามันดับได้หลวงปู่ก็บอกว่าก็เปลี่ยนอิริยาบถมันมั่งแต่ต้องให้รู้ก่อนนั่นนะก็ดีอุตส่าห์ทำเถอะนิวรณ์เนี่ยนี่แหละตัวพบชาติตัวไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพาน ตัวปวดเจ็บนี่เองนี่แหละเรื่องการภาวนาเนี่ยมันไม่มีมากอ่ะมันให้มาดูสู้กับความปวดเจ็บนิวรณ์นั่นนะถ้าเราชนะได้เราก็เป็นบุญของเราเดินเยอะๆถ้าเรายังเดินได้พอบางที มันไปได้สงบไปตอนเดินมันไปได้ชนะนิวรณ์ตอนเดินได้ก็ได้นั่นแหละไม่ใช่สำเร็จนั่งอย่างเดียว มีจ่ายไม่จากกทม.นะครับโยมโลดเจริญสุขโยมครับหลวงพ่อครับรบกวนถามนิดหนึ่งสาธุผม ผมนั่งสมาธินะแล้วก็พอคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะอยู่ๆก็เดินๆก็นิ่งๆอยู่นะแล้วถึงเวลาไปคิดถึงฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการบอกว่าให้ตามรู้ใช่ไหมครับคำว่าตามรู้คือรู้ว่าฟุ้งซ่านหรือรู้ถึงเรื่องที่คิดครับใช่นั่นแหละตามไปตามไปตามไปเดี๋ยวผมฟังทางโทรทัศน์แล้วกันนะครับ ตามรู้ในเรื่องที่คิดหรือตามรู้ว่าขณะนี้เราฟุ้งซ่านมันกำลังคิดเรากำลังโทรศัพท์นะครับว่ามันจะไปถึงไหนเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเราไปรู้ทันมันก็กลับมานั่นแหละถ้าเราไปปรุงกับมันมันก็ไม่ยอมหยุดแต่เราก็ดูมันเฉยๆรู้ว่ามันไปทีนี้ มันรู้ว่าเรารู้ทันมันก็ไม่ไปนั่นแหละที่บอกว่ารู้ตามลมรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความคิดที่เรามันคิดปรุงแต่งทีนี้ที่หลวงปู่สังวานบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทีนี้ทำไปทำไปโอ้มันไม่อยากคิดนะ มันไม่อยากคิดนึกนั่นนะไม่โอ้มันคิดนอนมันก็คิดนอนไม่หลับนั่นนะเราบางทีเป็นคืนมันก็ไม่หลับก็มีนั่นนะมันพุ่งแต่งไปมันเหมือนว่าไม่ง่วงนอนทีนี้พอหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองบอกให้กลับมาดูใจไปรู้มันแล้วก็กลับมา มันอยู่เฉยๆมันดูมันเฉยๆมันจะไปก็ดูมันเฉยๆแล้วต่อไปมันก็กลับมาเองมันมาแล้วมันหยุดกี่นาทีมันหยุดกี่นาทีนั่นนะทีนี้มันสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ช่างมันแต่ต่อไปมันก็จะสงบได้มันก็จะเชื่องได้เหมือนท่านบอกว่า เหมือนในนกมันบินไปแล้วมันไม่มีฟังมันไม่มีป่ามันเหมือนอยู่ว้างๆอยู่ในทะเลมันก็ต้องกลับมาที่เกาะกิ่งไม้กิ่งนั้นแหละที่มันเคยเกาะเหมือนมาดูต้นใจเราใจดวงใจคิดนึกหายใจเนี่ยนี่เรียกว่าต้นใจเมื่อมันไปคิดดี คิดพุ่งแต่งมากๆเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วมันก็ไปอีกก็ช่างมันดูมันดูมันจนมันเชื่องได้นะคุณโยมนะบางทีก็เห็นว่าหลวงปู่บางองค์นั้นบอกว่า8 ปีท่านเปลี่ยนนั่นท่านก็เข้าใจธรรมขึ้นนั่นท่านบอกรู้ทำเห็นทำขึ้นอะไรต่ออะไร
มีบุญนะนั่นแหละบางองค์ก็บอกว่าเร็วนะที่หลวงพ่อสังวานทำเดินช้าช้ากินช้าช้านอนนอนก็รู้นะนึกคิดให้รู้เนี่ยท่านบอกว่ามีสายมาจากลพบุรีนะครับโยมการหลงเจริญสุขโยม ขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีคุณโยมลูกอยากจะขอคำแนะนำลูกจะได้รับบุญค่ะลูกอยากขอฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะขอนมัสการลาทุกสององค์ค่ะสาธุก็เราปฏิบัติไปเหมือนคุณยายคนนั้นว่าแหละทำไมตอนสาวๆมันไม่ยอมสงบมันก็คิดมากพอ84 85อะไรเงี้ยทีนี้มันสงบเข้ามันก็เหมือนอย่างกับว่านี่แหละอายุมากเข้าความคิดนึกนั่นแหละเรื่องกังวล ทำมาหากินมันก็น้อยลงทีนี้หนุ่มๆสาวๆยังแข็งแรงมันก็เหมือนว่ายังห่วงยังกังวลทีนี้คุณยายอยู่คนเดียวคุณยายก็ตัดกังวลไงตัดกังวลทีนี้ก็เลยก็คุณยายก็ลบอยู่กับกายใจนั่นเองกายใจเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันทุรนทุราย เรื่องของใจทีนี้คุณยายก็เข้าสมาธิมันเหมือนว่าเพียคนแก่เนาะกินอะไรมันก็ไม่ยอมแข็งแรงพอเข้าสมาธิมันหายมาเข้าสมาธิได้มันหายนั่นแหละทีนี้ทำไงก็คุณยายยังไม่ตาย ทีนี้คุณยายยังไม่ตายมันก็มาทรมานเนาะนี่เรียกว่าอะไรนะมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนหน้ากันมาชกหรือว่านี่แหละกระบี่มันไม่ใช่เพลงเดียวที่ว่าลบกันเนี่ยมันไม่ได้เพลงเดียวมันหลายเพลงเนี่ยหลายติดเพลงที่ลบเนี่ยเรื่องของจิตก็เหมือนกันมันเอามาทางนี้ สู้มันได้มันก็มาทั้งอื่นอีกเห็นไหมบางคนทีนี้ที่บอกว่าการภาวนาเนี่ยภาวนาแล้วแล้วเราก็แผ่เมตตาทำไมธรรมาคุณยายได้กรรมฐานพ่อแม่มาเยี่ยมมาไหว้อ้าวทำไมมาไหว้หนูล่ะหนูเป็นลูก คุณธรรมเองสูงกับแม่แล้วนะกับพ่อแหละเห็นมาแสดงว่าคุณยายก็มีคุณธรรมทีนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปติดนั่นนะเมื่อเราไม่ต้องไปติดขั้นตอนนั่นนะติดฌานติดสมาธินั่นนะที่บอกว่าไปได้โสดาแล้วก็ดีหรือว่าได้ฌานแล้ว ได้อรูปฌานแล้วนั่นน่ะไม่ให้ไปนึกท่านบอกทำไปเถอะนั่นน่ะให้รู้ว่าเราทำแล้วมีคุณกับเรากรรมฐานเนี่ยที่บอกว่าอธิษฐานบารมีไงเนี่ยเมตตามันก็เกิดสัจจะบารมีเนี่ยคุณยายเขาเกิดละอย่างเนี้ยคุณโยมแต่คุณยายเห็นไหม คุณยายยังไม่สำเร็จคุณยายก็รู้ของเราของเขาหรอกทีนี้บอกว่าหลวงปู่บอกว่าใกล้ๆจะตายเจ็ดวันมันจะแสดงตัวธรรมะเนี่ยเห็นไหมบางทีครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมอะไรต่ออะไรก็ยายก็เข้าฌานเข้าสมาธิละไปได้อย่างเงี้ยเวลาตายกระดูกเป็นพระธาตุไปเลย อย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้เราใส่บาตรก็ดีสร้างทานสร้างมหากุศล
เหมือนว่าเขาสร้างสันลาแล้วก็ไปสร้างเรามีเล็กมีน้อยเราก็ไปสร้างใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าสร้างแล้วจนตัวครอบครัวเป็นทุกข์นั่นนะแต่ภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าบุญสูงบุญให้ไปนี้ถึงสวรรค์นิพพานแล้วถ้าเกิดมีคุณธรรมโปรดวิญญาณ ที่ทุกข์ร้อนเนี่ยได้เลยเนี่ยบางคนน่ะสว่างนั่นแหละที่เรียกว่ารู้ว่าวิญญาณมหาก็รู้ถวยเทพมหาก็เขาก็รู้นั่นแหละไอจินตายานมันรู้นะโยมนะทีนี้ทำไปเถอะคุณโยมไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนใจมันมีแต่สุขใจ มีกายไม่จังก็ธรรมะนะครับโยมสมพงษ์อาจารย์เจริญสุขโยมการครับหลวงพ่อครับสองรูปเลยนะครับอ่าทุกเป็นไงบ้างพ่อตอนนี้ผมทำเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเกิดเลยครับหลวงพ่อมันไม่มีอะไรเดินจงกรมตอนเช้าผมเดินจงกรมวันละชั่วโมงแล้วก็นั่งชั่วโมงหนึ่งดีเดี๋ยว ทีนี้แต่ตอนนี้มันตัวผมเนี่ยมันหนักนั่งเนี่ยมันหนักได้แบบโอ้ก็สินอ๋อจะหักเลยอะครับโอ้ยอย่างนี้เราเฉยไว้นะอย่าไปดูมันยิ่งหนักใหญ่นั่นแหละที่ว่ากสินดินมันเกิดธาตุดินมันเกิดผมฟังในวิทยุนะครับธาตุดินมันเกิดนั่นแหละธาตุดินมันเกิดเราจะไปสังเกตว่าทําไมมันหนักเหลือเกินมันหนักอยู่นั่นแหละเราก็ทําเฉยไว้รู้เฉยไว้ วันหลังมันก็ข้ามนะเหมือนเด็กๆมันร้องเราไม่สนใจมันบางทีมันก็เงียบนั่นแหละมันยังเงียบเร็วฉันใดกับจิตของเราเนี่ยมันกำลังเจริญนั่นแหละมีกสินลมกายเบากสินดินมันหนักที่บอกว่าหนักเหมือนคอจะหักนั่นแหละนั่นแหละมันนี่แหละที่เรียกว่าถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็หนักอยู่นั่นแหละ ที่ว่าเดินตัวแข็งมังคลบางคนบอกว่าออกบ้านไม่ได้เดี๋ยวของวิเศษมันจะหายนี่เรียกว่าเขาหลงไปเขาหลงนิมิตไปนะคุณโยมเนาะทีนี้ถ้าเขาการปฏิบัติของหลวงพ่อสนองที่เขาทำกันสายหลวงปู่มั่นเนี่ยทำแล้วให้สบายกายสบายใจมันเกี่ยวขึ้นมาใช่ไหม มันเกาะเราเราเกาะเขาเราเกาะพุทโธไว้ก่อนทีนี้เขาจะมาเกาะเรามั่งตัวสูงตัวหนักตัวเบาตัวลอยจะเดินไม่ได้เราก็รู้มันไว้นั่นน่ะธาตุมันเบานะคุณโยมนะรู้มันเฉยๆไว้ทีนี้หนักก็รู้มันถ้าเราไปสนใจมันยิ่งหนักอยู่นั่นน่ะบางทีแก้ไม่ตก ถ้าเราทำใจเฉยๆแล้วมันก็หลุดไปนะคุณโยมนะขอให้หลุดไวๆมันหนักเหลือเกินนั่นนะนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าใครรู้ทันมันนั่นน่ะท่านบอกว่าเกาะแกะนั่นน่ะเกาะแกะเกาะแกะเฉยเนี่ยเวทนาเวทนามันมาเกาะเรา เราก็รู้แล้วก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจถ้าสนใจมันจะหนักใหญ่เหมือนคนกุ้มใจนั่นแหละมันไหลเรื่องไหลราวหนักนั่นแหละทีนี้ใครจะมาปลดทุกข์ให้ใครจะมาปลดหนี้ให้บางคนนั่นแหละทีนี้เราจะหลับแล้วพรุ่งนี้เราก็คิดกันใหม่นะถ้ามันว่างได้มันก็เป็นบุญของโยมเลยใช่ไหม โอ้นอนก็ไม่หลับอีกนะนั่นแหละเรียกว่ามันเอาความคิดเนี่ยมาอยู่ในจิตในใจหลวงพ่อสนองบอกว่าเหมือนอย่างว่าคนมาคุยให้ท่านฟัง108แต่ท่านทำใจว่างทำใจว่างพอคุยแล้วแก้ปัญหาแล้วก็ทำใจว่างไม่ให้คิดนั่นนะถ้าไปคิดโอ้โหหนักเหลือเกิน นะเอ๊ะทำไงปัญหาเนี่ยมันจะหายใช่ไหม
มันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ทำได้เนี่ยมันสบายเหลือเกินนะที่บอกว่าวิปัสสนาตัวรู้เนี่ยใช่ไหมวิปัสสนากรรมฐานสมาธิเดินจงกรมแล้วกายเบาจิตเบานั่นแหละท่านบอกว่านั่นแหละเดินแล้วมีความสุขนะบางคนเดินเป็นวันเป็นคืนใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านทำของท่านได้นั่นแหละท่านก็ในการธรรมะถวายใจในช่วงแรกจะเราเบรกไว้ก่อนนะโยมนะจะเรามาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะบรรพชาอุปสมบทหมู่วันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164บุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับสมัครวันศุกร์ที่23มิถุนายน256025-30 มิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสขรารามเขตมรดานะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร024961160 024961164แค่ไหนหากเราทุกคนจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกิสนาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-0407-340-4270สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะ
วันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันจันทร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนศกนี้ขอเชิญสาธุชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติและทอดผ้าป่าสามัคคีจัดสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างอาคารธรรมจักษุขนาดกว้าง20เมตรยาว44เมตรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895และ089-204-6151ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมะธรรมาธิโกตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะผ่านเจ้าหน้าที่024961164 024961164หรือจะผ่านคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080422-1080ครั้งละ3บาทนิมเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในช่วงชั่วโมงที่สองนี้ก็ดีญาติโยมก็มีโอกาสได้ถามขึ้นมาเราก็ดีใจนี่แหละที่หลวงปู่บอกว่ารู้แล้วให้ทำเฉยไว้ที่ใจเฉยๆ
ถ้าเราไปสงสัยว่ามันหนักอยู่มันก็จะหนักอยู่เรื่อยเลยแต่ว่ารู้แตะรู้เบาๆที่ไปแตะรู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจเรานั่นมีสายก็มาจากกทม.นะครับโยมสมทรงอาจารย์สุขโยมมาตรการครับหลวงพ่อผมขอถามอีกครั้งหนึ่งสาธุเวลาผมเดินจงกรมนะครับจ้าฝ่าเท้าผมอ่ะข้างซ้ายเนี่ยมันเย็นมากเลยครับเหมือนกับว่าผมเดินไปเนี่ยผมเหยียบน้ำแต่ข้างขวาเนี่ยมันร้อนมันเกี่ยวกับเป็นอะไรครับมันร้อนแบบที่ว่าพุทธเจ้าว่าแต่หูออกไฟหูของท่านออกเป็นไฟใช่ไหมพุทธเจ้าตาของท่านออกมาเป็นน้ำอะไรเงี้ยหูออกมาเป็นน้ำตาออกมาเป็นไฟอะไรนี่โยมมันก็สัมผัสได้ขึ้นมาเนาะว่าข้างมันไม่เท่ากันมันเย็นกับร้อนนั่นแหละเราก็รู้เฉยไว้ที่บอกว่าทำเฉยๆนะมันเกิดธาตุร้อนธาตุเย็นมันเกิดจำเท่ากันทีนี้เราก็ทำเฉยๆรู้แล้วก็เฉยๆไว้ถ้าต่อไปมันจะดีคุณโยมทำไปใหม่ๆมันก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันแปลกเนาะนี่แหละที่เรียกว่าธาตุกายสิทธิ์นั่นแหละมันเกิดขึ้นนะมันเกิดในตัวเรานะมันเกิดได้จำเพาะตนนะบุญเก่าบางทีเขาก็มาส่งเสริมให้เราเห็นทีนี้เราก็ทำรู้เฉยไว้มันจะได้ก้าวหน้าต่อไปนั่นแหละที่ว่าแต่แต่รู้แล้วก็มาทำเฉยๆไว้ไม่งั้นเนี่ยบางคนที่บอกว่าเดินแล้วมันหนักขามันหนักตัวมันหนักนี่จะทำยังไงเราก็บอกว่านั่นแหละรู้แล้วก็ทำเฉยๆไว้แล้วมันก็ค่อยๆคลายอำนาจจิตของเราไปส่งเสริมด้วยส่งเสริมให้มันหนักใหญ่ให้คอมันหนักเหมือนโยมเมื่อกี้ว่านั่นแหละถ้าเราไปนึกอยู่ที่ตรงนั้นมันก็หนักนั่นแหละหนักเหมือนคอจะหักนั่นแหละทีนี้เราไม่ส่งเสริมมันเมื่อเรารู้แล้วก็เฉยไว้รู้เฉยจนมันเป็นพุทโธขึ้นมานั่นแหละใจมันเป็นพระขึ้นมาพระปล่อยวางไงละวางครูบาอาจารย์รู้แล้วก็เฉยนั่นแหละอุเบกขาเวทนาอุเบกขาสุขและทุกข์นั่นแหละเลยใจมันก็เลยใจของท่านก็เลยกลายเป็นกลางนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะคุณยอมนะเขาเขียนมาว่าไงเขาเขียนมาครับจากคุณเล็กกรุงเทพนะครับเขียนมาว่าการถือศีล8ที่บ้านและถือศีลอุโบสถที่วัดนี่มีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับคล้ายๆว่าคนมากทำให้เราบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มาวัดมันก็เหมือนผอมลงเหมือนนกอะแต่ปล่อยมันไปแล้วมันลื่นเลิงมันบินไปสนุกสนานของมันคนมาถืออุโบสถก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมาเห็นพระเยอะๆโยมเยอะๆปีติไงปีตินี่แหละหมู่มากลากไปใหม่ๆก็ยังนี้นะพอได้เข้าเฮ้หลวงพ่ออยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่สงบอยากจะอยู่ป่าไม่อยากคุยกับใครนั่นแหละเพราะว่าความสงบเนี่ยท่านยิ่งได้กำไรมากขึ้นกำไรกุศลมันเกิดเหมือนกันทีนี้อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยพวกโสดานานๆมาชาร์จพลังทีนึงเนี่ยมาวัดมาเหมือนมาชาร์จพลังเทวาเยอะในวัดแบบนี้แหละคุณโยมพลังทิพย์พลังธาตุนั่นเนี่ยที่ได้นะทีนี้ใหม่ๆก็ยังกังขามาวัดก็ไม่สงบอะไรต่ออะไรมันไม่สะดวกอะไรต่ออะไรนั่นแหละยาวบางคนก็ยังติดสะดวกนะติดความสุขนั่นแหละท่านบอกครูบาอาจารย์บางองค์นั่นนอนเปลี่ยนที่ทุกคืนเลยใหม่ๆเห็นไหม
ไม่ยอมให้มันให้มันติดสุขให้มันตื่นให้จิตมันตื่นนะคุณโยมเนาะนั่นนะแต่อานิสงส์เนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยเมื่อหาประมาณไม่ได้นั่นนะที่ได้ถือศีลทุกวันยิ่งดีนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละนักเรียนเด็กๆมันไม่ถือศีลเนี่ยมันก็เลยตีกันทะเลาะกันเจ็บแล้วต้องล้างแค้นนั่นนะแม้กระทั่งมองหน้าก็ไม่ได้โอ้โหดูยิงกันเสือใช่ไหมนั่นนะเผลอเอายิงกันก็ดีนั่นนะฟันหนึ่งก็ดีนั่นนะถ้าแล้วเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์พ่อแม่นั่นนะพ่อแม่เป็นทุกข์ลูกไปทำเขาได้ก็ดีนั่นนะพ่อแม่ก็ไม่ดีใจอ้าวคนไฟมันทุกข์นะนั่นนะถ้าเขาจับได้ก็เอาพ่อแม่ก็เป็นทุกข์หนักกับลูกอีกลูกไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไรหรอกเรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องตารางเรื่องเล็กนะอะไรนะเรื่องตายเรื่องเล็กเรื่องตารางเรื่องกลางอะไรนะแต่ก่อนนี่เด็กๆนะชอบพูดอย่างนี้พูดตามภาษาวัยรุ่นนั่นนะทีนี้พอมันโดนเข้าแล้วมันไม่เรื่องเล็กนะเรื่องของผู้ใหญ่ต้องไปเจรจากันก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะไปประกันเงินก็ดีต้องเสียเงินเสียทองนั่นนะไปชนเข้าอะไรตาอะไรก็นั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพิการตลอดชีวิตก็มีเส้นไม่เหมือนเก่าใช่ไหมท่านเส้นมันล้วนนั่นแหละขามันดีแต่เส้นมันล้วนมันก็ไม่ปกติอย่าให้มันเป็นเนี่ยทางขานร่างกายกับมรดกของพ่อแม่อย่าเอามาต่อยตีกันเลยนั่นแหละมันไม่มีความสุขหรอกใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมีจุดหมายต่อไปนะครับหลวงพ่อคุณมานิชสุราธานีนะครับก็เขียนมาว่าวิธีอุปโลกสังฆทานนี่มีความสำคัญยังไงครับอุปโลกนี่ก็สมมุติกันนะครับหลวงพ่อคุยก็ได้อุปโลกคำว่าอุปโลกนะครับประกอบสังฆทานเนี่ยอิมานิสังคปาปารานิเนี่ยนะที่เราเริ่มต้นที่จะถวายสังฆทานเนี่ยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยถวายกับพระภิกษุสงฆ์เธออุปโลกขึ้นมาเนี่ยกับภิกษุสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปสังฆทานตามว่าสังฆ์นั่นคือสงฆ์ทานนะสังฆทานให้กับภิกษุสงฆ์สี่รูปขึ้นไปเพื่อถวายสังฆทานนะเพื่อต้องการบุญกุศลเนี่ยให้กับคนที่ตายหรือคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะอุปโลกขึ้นมาเนี่ยให้ขอบุญกุศลเหมือนอะไรอ่ะขอบุญอันนี้จงให้คนนั้นคนนี้นะก็เข้าของคนเนี้ยเนี่ยที่เราถวายอาหารหวานข้าวแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจงเป็นปัจจัยให้แก่คนนู้นคนนี้ที่ยอมที่ตายไปอะไรที่ไปเนี่ยนี่คืออุปโลกขึ้นมานะอุปโลกแล้วทีนี้เราก็ถวายของเนี่ยให้แก่ภิกษุสงฆ์คือในวัดคือสังฆ์คือสงฆ์นะทานให้แก่สงฆ์ในวัดเนี่ยจะมีกี่รูปก็ไปแบ่งกันใครขาดหรืออะไรก็ไปแบ่งกันนะนั่นก็ไปแบ่งแล้วบุญกุศลที่ถวายกับพระภิกษุสงฆ์คือถวายสังฆทานพระที่อยู่ในวัดไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งใครขาดเหลืออะไรไปเนี่ยมันจะได้กิจสงแรงที่พระเจ้าบอกว่าถวายสังฆทานนี่ก็คือกิจสงแรงเพราะไม่เอาไปส่วนตัวไปจะเอาเป็นบุคคลใช่ไหมใครก็ได้ที่ขาดเหลือที่เรากำลังถวายเนี่ยอาหารจะเป็นอาหารเป็นยาเป็นพระถุงไปอะไรก็แล้วปนุ่งที่หรือใจตีวอนอะไรที่เราถวายสังฆทานเนี่ยใครขาดเหลือก็เอาไปเนี่ยจะได้บุญไอ้ตรงเนี้ยเราจึงอุปโลกขอตรงนี้ขึ้นมาก่อนให้แก่พระภิกษุสงฆ์สมมติขึ้นมาเนี่ยนะสมมติขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อสามารถพูดนั่นแหละนี่เขาเรียกอุปโลกนะอุปโลกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อจะเอาบุญกุศลเนี่ยให้แก่พระภิกษุตีรูปขึ้นไปหรือถวายสังฆทานนะครับก็มีจดหมายคุณนิพาพันธ์จากโคราชนะครับเขียนว่าโยมนอนดูทีวีช่องสังฆทานอยู่โยมก็มีอาการเคลิ้มเหมือนจะหลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดดำเดินเอามือมารูปหน้าทีวีอยากทราบว่าเขาคือใครครับ
อย่างนี้แหละเราก็ต้องนึกว่าธรรมะบันดาลถ้าเราไปตอดกลางๆนะเพราะเราไม่มียานรู้นั่นน่ะว่าเออคนนี้เป็นเทพหรือไงเนี่ยแล้วคุณแม่บุญเรือนเลยพูดเป็นกลางๆว่าธรรมะบันดาลนั่นน่ะจะมหาภูตรูปเนี่ยที่ว่าจิตของเราก็ได้นั่นน่ะท่านบอกจิตนอกจิตในเนี่ยมาสร้างรูปให้ขึ้นมาได้นั่นน่ะเป็นตัวเป็นตนได้นะคุณโยมนะจึงว่าหลักของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านตอบเป็นกลางๆว่าธรรมะบันดาลก็แล้วกันอย่าไปสงสัยว่าที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าจิตนอกจิตในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแบ่งภาคไปได้ที่บอกว่าท่านนั่งอยู่แต่พระองคุลิมานก็วิ่งตามพุทธเจ้าไม่ทันพุทธเจ้าก็เหมือนลอยไปเดินไปลอยไปนั่นแหละเนี่ยท่านก็ไปทำได้นั่นแหละเพราะนั่นแหละธรรมะบันดาลนะคุณโยมนะนี่คุณโยมจะได้จะได้มีศรัทธาว่าเออทำไมมันเกิดกับโยมแต่เห็นว่าร้อยคนพันคนมันก็ไม่เกิดมันก็เกิดเป็นคนละอย่างบางคนบอกว่าเปิดธรรมะไว้ทั้งคืนเลยแต่เปิดเบาๆแต่คนมาฟังเต็มบ้านหมดพอโอ้มันก็ดังทีนี้พอตื่นขึ้นมามันรีนิดเดียวนั่นนะสายมาจากระยองนะครับโยมวิสาขาอาจารย์ตุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะโยมก็ติดตามรายการอยู่แต่ไม่ค่อยได้โทรมาสนทนาธรรมด้วยเจ้าค่ะพอดีเมื่อสักพักนึงหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องความคิดเจ้าค่ะโยมก็มีความรู้สึกคือมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมคิดเรื่องอะไรวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเรียกว่าตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีห้าเลยค่ะแล้วก็โยมก็ถามตัวเองว่าได้ประโยชน์อะไรในกระแสจิตของโยมก็ตอบว่าเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้คิดเรื่องนี้แล้วโยมก็หลับตรงไปเลยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโยมตื่นขึ้นมาแต่โยมมีความรู้สึกว่าโยมมีความสุขมากแล้วก็สบายใจแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนอะไรเลยใช่ไหมคะสุขมากแล้วสบายใจด้วยใช่ไหมคะไม่คิดเรื่องนั้นอีกทั้งนั้นที่เรื่องนั้นเป็นปัญหาหนักแต่โยมก็ไม่คิดเรื่องนั้นอีกนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นต่อมาจนกระทั่งแบบทีนี้ตอนนี้ถ้าโยมคิดอะไรเนี่ยพอโยมรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยโยมรู้สึกตัวว่าโยมคิดอะไรอยู่ถ้าโยมจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้อันนี้เป็นวิปัสสนูปิเลสที่ฟังใช่ปะไม่อ่ะเรารู้ทันถามหลวงพ่อใช่ปะเรารู้ทันเขาโยมก็มีบุญขึ้นนะเหมือนว่าสัมปชัญญะอันนี้รู้ตัวเร็วแล้วเขาก็ไม่มาปรุงแต่งให้เรานั่นแหละมันก็ดับไปเนี่ยเรียกว่าเรารู้ทันเขาแล้วมันก็ดับไปก็ถือว่าดีคุณโยมถือว่าทำไปเรื่อยๆนะคุณโยมนะถ้าไม่งั้นมันจะปรุงแต่งบางคนปรุงแต่งหลายปีกว่าจะดับนั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าสติเขาดีเขารับได้เร็วนั่นนะเหมือนว่าเขาปิดเครื่องวิทยุได้เร็วเราเหมือนเครื่องรับพระพุทธองค์เป็นธรรมะเหมือนเครื่องส่งถ้าใครมีบุญก็รับได้ไงนั่นนะคุณโยมนะทีนี้จ้าสาธุจะมีสายเข้าสาธุขอตัดบทอีกเรื่องหนึ่งจะคือมีความรู้สึกคล่องอยู่ในใจว่าเป็นมานะของโยมหรือเปล่าคือโยมมีเพื่อนแต่เป็นผู้สูงอายุมากกว่าโยมสองประมาณเกือบสองรอบจ้ะค่ะแล้วทีนี้โยมก็จะไปหาเขาเวลาเขานั่งโยมก็ไปมาหาสู่กันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็พูดกันถึงเรื่องวิญญาณที่มาเกาะแกะเขา
คือเขาจะไปเติมเลือดแล้วโยมบอกว่าเอ๊ะโยมฟังรายการธรรมะของหลวงพ่อท่านหนึ่งอ่ะท่านบอกว่ามันจะมีพวกเนี้ยแฝงอยู่แล้วก็ทางอีสานเขาจะเรียกตอบเรียกอะไรอย่างเงี้ยคือคนดีๆแท้ๆโยมก็ดูอาการเขาอยู่ว่าเขาดีๆแท้ๆทำไมต้องไปเติมเลือดเขามีอยู่ครั้งเขาไปเติมเลือดเขาก็บอกเขาได้ติดเลือดมาเพราะมีพระท่านหนึ่งท่านบอกว่าเล่าเรื่องของโยมท่านหนึ่งว่าเขาต้องไปเขาอยากกินเลือดก็บอกลูกให้ไปเอาเลือดไก่มาให้กินลูกก็ต้องไปฆ่าไก่เอาเลือดมาให้แม่กินแล้วมีพอไก่ตายหมดไก่ถูกฆ่าหมดก็จะกินเลือดคนแล้วก็ทีนี้เลือดคนเนี่ยรู้สึกว่าลูกสะใภ้เขาจะได้ยินเขาก็เลยไม่ได้ให้กินแล้วก็ไปบอกแม่เนี่ยเหม็นไปทั้งตัวเลยเหมือนคนคือคนตายไปแล้วใช่ไหมพยมก็มานึกถึงเพื่อนคนนี้พยมก็ไปเล่าให้ฟังทีนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรต่อต้านมาโยมไปเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งแล้วก็เขาจะพูดออกมาเขาบอกว่าคนที่คนที่มาหาคือคนเอาเรื่องมาให้เขาอยู่อ่ะเขาไม่มีเรื่องอะไรหรอกคือโยมต้องการให้เขาสงบมากกว่าให้เขาปฏิบัติแล้วก็สงบในจิตของโยมนะเจ้าค่ะไม่มีอคติไม่มีอะไรทีนี้พอท่านโยมก็ไม่อยากไปหาอีกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไปแล้วเราเอาเรื่องไปให้เขาไม่สงบมากกว่าทีนี้โยมก็มานั่งคิดในใจว่ามันเป็นมานะของโยมหรือเปล่าการถามหลวงพ่อว่าจะทำไม่ใช่หรอกไอ้ของพวกนี้นะมันของพูดยากทีนี้เราดีเราถือศีลเรามีศีลเขาไม่อยากให้เราไปคนแบบนั้นนะคุณโยมนะเขากลัวด้วยนะดังนั้นนะเขากลัวเพราะว่าวิญญาณที่แอบแฝงเนี่ยมันกลัวมันก็ไม่อยากให้โยมไปไม่ใช่โยมมีมานะหรอกแต่โยมมีเมตตาทีนี้มันยากพวกอามนุษย์เนี่ยถ้าพูดไปแล้วมันยาวนั่นแหละมันเหมือนของไม่เห็นตัววิทยาศาสตร์มันจับไม่ได้ไงนั่นนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าใครเกิดขึ้นกับตัวนั่นน่ะมันเป็นกรรมเนาะโยมเนาะที่ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นน่ะมันเป็นกรรมพันธุนั่นน่ะมันมาต้องกระสายเลือดของเขาปู่ย่าตายายเขานั่นน่ะผีฟ้าผีอะไรนั่นน่ะทางกลางไฟสารเรียกอย่างนั้นน่าคุณยอมเนาะโชคดีโชคดีมีสายว่างไงมาจากคุณต๊อกนะครับจดหมายมาจากคุณต๊อกเพชรบุรีเห็นว่าผมฝึกสมาธิช่วงแรกผมก็เห็นโน่นเห็นนี่บ่อยๆช่วงหลังนี่ไม่เห็นอะไรเฉยๆเป็นเพราะอะไรทำอย่างไรต่อครับนั่นน่ะมันไม่เห็นก็เรารักษาไม่ได้เหมือนว่าเรารักษาไฟฟ้าของเราเนี่ยมันไม่ยอมสว่างตามันไม่สว่างใจมันไม่สว่างมันมืดนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานมืดเราก็ไม่ต้องไปเสียใจทีนี้เราก็ฝึกไปบางคนเห็นไหมหลวงพ่อสังวาลท่านไม่รู้อะไรทำไมจะมาท่านรู้ท่านสว่างหมดอย่างเงี้ยนี่แหละเรียกว่าไฟฟ้าพลังไฟฟ้าของจิตเนี่ยดีเรียกว่าเจโตเนี่ยนั่นแหละบางคนมีนิสัยมาทางนั้นมันจะเห็นนั่นแหละจะเห็นไปเรื่อยทีนี้ก็เห็นแล้วก็ต้องมีเมตตามากนั่นแหละคนจะด่าจะว่ารู้อีกนั่นแหละก็ต้องเมตตาไว้นั่นแหละท่านวางเฉยแบบนี้แหละทีนี้เราก็มาดูใจหรอพอเพ่งไปข้างนอกมันก็ไม่เห็นแต่ทีนี้มาทางสมาธิมันก็ไม่เห็นอีกเราก็นึกว่าเอ๊ะมันดับไปหมดแล้วเราก็เดินจงกรมเยอะๆทำความเพียรเยอะๆเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่มาที่หลวงปู่มั่นหมอ
มันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาหลวงปู่มั่นบอกกับหลวงตาอย่างนั้นหลวงตาไปทำตอนหลังท่านก็เกิดเลยเกิดแจเตาขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นน่ะท่านก็ทั้งรู้ทั้งเห็นของท่านแต่เรื่องของความตายเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยบางคนก็เขาไม่เอาไปก็ท่านก็ต้องรับกรรมใช่ไหมที่ตอนหลังท่านมาป่วยแล้วก็เขาบอกว่าพระมาตัดเล็บให้ท่านเราไปโดนเนื้อก็เลยเป็นบาดเชื้อบาดทะยักอะไรเงี้ยนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของจิตจิตของท่านก็สว่างเนาะนั่นแหละบางคนเนี่ยดีที่พวกนั่งแล้วสว่างฉลาดพวกเนี้ยที่บอกว่ารู้รอบรู้นะมันรู้แต่ข้างหน้าแต่บางคนมันไม่สว่างข้างหลังเนี่ยหลับตามันไม่สว่างหลวงปู่ท่านบอกอย่างนั้นนะไม่เป็นไรอย่าไปสงสัยเราก็รู้เฉยไว้รู้เฉยมนะธรรมทำดีไว้นั่นน่ะพุทโธพุทโธพุทโธไปฉบับต่อไปนะครับจากคุณชนะการนนทบุรีเขียนมาว่าโยมนั่งสมาธิมีอาการหมุนเวียนหัวลมขึ้นที่ศีรษะแล้วดันออกทางปากจนหน้าฟุบจะแก้อาการอย่างนี้อย่างไรคะนี่แหละสมาธิของเราเนี่ยมันไปดูตัวหมุนมันไปดูจะมันจะอ้วกบางคนทีนี้มันอ้วกจริงๆทีนี้อย่าไปดูที่มันอาการอย่างนั้นเรารู้เฉยไว้ทำเป็นให้ใจเป็นสมาธินิ่งไว้ถ้าเราไปส่งเสริมมันก็หมุนกันอยู่นั่นน่ะท่านบอกว่าสมาธิเราดีแล้วแต่ทีนี้มันมาทางเนี้ยมันเหมือนยังว่าจิตเนี่ยมันอยากจะออกไปเราก็ไปพุทโธหรือว่าไปกำหนดทีนี้มันก็เหมือนอย่างกับแกล้งเราเนี่ยใหม่ๆทีนี้มันหมุนไปทางขวาแล้วให้มันหมุนมาทางซ้ายถ้ามันทำได้เนี่ยมันก็จะไม่หมุนละบอกให้มันหยุดนะพอมันหมุนได้พลังจิตของเราดีนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็ไม่ออกทางปากออกทางจมูกนั่นน่ะมันจะอ้วกเราก็จะไปดูมันอาการนั้นแล้วก็ทำเฉยๆนะเอายอมตายยอมตายเอาดูมันเฉยๆวันหลังมันหายเลยโยมไม่งั้นมันไม่ยอมหายอ่ะถ้าไปดูมันจะอ้วกมันจะหมุนอยู่งั้นน่ะก็ต้องบอกว่ามันหมุนมาทางซ้ายมันหมุนมาทางขวาแล้วต่อไปมันก็หายนะคุณโยมนะนั่นลองไปทำดูก็ฉบับต่อไปนะครับจากคุณบอลนนทบุรีเขียนว่าผมนั่งสมาธิแล้วชอบหลับวิธีอย่างไรจึงไม่หลับครับต้องลืมตาไว้แล้วก็เดินจงกรมเยอะๆนั่นน่ะจิตมันสงบจิตมันสงบแล้วมันก็มาทางหลับนะถ้ามันไม่หลับมันตื่นตลอดมันก็จะได้กรรมฐานเลยจิตมันสงบแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ยอมปรุงแต่งนะคุณโยมนะมันพอบางทีเราก็เพียมาทั้งวันพอจะทำให้มันสงบมันก็ไปทางหลับเลยเนี่ยมันต้องเสริมให้หลับเลยทำให้เราไม่รู้นั่นนะที่ท่านบอกว่าตัวสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมแต่พระอริยเจ้ามันไม่หลับท่านนอนแต่กายแต่ใจท่านรู้นั่นนะใจท่านตื่นตลอดนั่นแหละพาละหันท่านตื่นตลอดนะคุณโยมนะใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละแกล้งเราไปทางโน้นไปทางนี้เหมือนอย่างกับว่ามันไม่อยากให้เห็นหน้ากิเลสของมันนั่นแหละพอท่านจับได้แล้วท่านก็เหมือนว่าขึ้นหลังเกือขึ้นหลังช้างได้แล้วขี่ช้างได้สบายไอ้เสือก็เหมือนกันมันก็ไม่กล้ากัดเราพอเราใจดีแล้วใจเข้มแข็งรู้ทันกิเลสมันกัดเราไม่ได้นั่นแหละยัง
ของต่อฉบับต่อไปนะครับของคุณสุนารีจันทบุรีพระพุทธองค์เห็นคนแก่เจ็บตายและบรรลุธรรมเป็นญาณหรือเป็นฌานครับนั่นแหละตัวสังเวชตัวสังเวชสลดใจเหมือนเนี่ยเทวดาส่งเสริมมันไม่มีมันไม่มีแบบนั้นแต่วันนั้นน่ะเขาไม่ให้มีแต่มีคนแก่เทพเทวาเนี่ยนี่แหละเรียกว่านิมิตเนี่ยอานิมิตที่ว่าที่บอกว่าทำเป็นนิมิตไม่ใช่อะคือว่าไม่มีรูปนี่มันเป็นรูปนิมิตรูปนิมิตคนแก่คนตายให้ดูคนคลอดลูกอะไรเงี้ยมันเจ็บปวดทั้งนั้นเลยมันทุกข์ทรมานปวดโอยโอยนะทีนี้ท่านก็เห็นแล้วสังเวชสังเวชมันก็เหมือนน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาในกายใจนั่นแหละมันก็เกิดโอ้ประทับใจว่าโอ้ทำยังไงเนาะจะให้มันสลัดออกไปไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฉันนะนี่แหละถ้าพระองค์อายุมากมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้ทำก็เก็บไว้ในใจนะน้อมเข้ามาในใจที่บอกว่าน้อมเข้ามาว่าทำยังไงจะหลุดจากวัฏฏะอันนี้ได้นั่นแหละท่านก็เลยต้องลาพิมพาไปออกบวชดีกว่าเราไปค้นหานั่นแหละไปค้นหาในป่าหรือว่าไปหาพวกนักบวชปรึกษากันปรึกษาธรรมแต่นี้ฤาษีก็บอกไม่ได้ไม่เห็นเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้ทีนี้ท่านก็ไปทำมันเกิดสมาธิมันเกิดตัวรู้มันเกิดธาตุรู้ขึ้นมาแล้วก็เทวดาด้วยที่บอกว่าพระอินทร์มาสีซอให้ฟังต้องสายกลางเนาะถ้าไม่งั้นพินมันก็จะมันดังไม่ดีมันตึงเกินไปพระองค์ก็เลยอย่างนี้เราทรมานถ้าจนมันเกินไปมันเกินกับกำลังของธาตุขันธ์อย่างนี้เราต้องทานข้าวดีกว่าต้องทานข้าวดูนั่นนะถ้าทานข้าวแล้วเพื่อมันจะดีไงมันเหมือนว่าเป็นกลางๆแล้วทีนี้ก็เลยพอดีนะสุชาดาเอาข้าวมาแก้บนพอดีก็เป็นบุญของทุชาดาเลยที่ได้คำข้าวมาเท่าไหร่อ่ะสี่สิบกว่าคำใช่ไหมสี่สิบเท่าไหร่นะผมจะลืมสามสิบเก้าคำนั่นแหละนะทีนี้ก็ท่านก็ฉันแล้วก็เห็นมาข้าวมัทุพยาธิที่กินแล้วก็มีกำลังกายขึ้นมาหน่อยก็ได้ไปเตียงทายถาดกันเนี่ยถวายทั้งถาดเลยทีนี้ก็อธิษฐานบารมีนี่นะถ้าวันนี้เรากินข้าวพอแข็งแรงแล้วเนี่ยตะเวยแล้วเราก็จะไปนั่งกรรมฐานต่อเนาะนั่นแหละถ้าลอยถาดไปนี่สำเร็จก็ขอให้ทวนน้ำทวนกระแสไปนั่นแหละทีนี้ก็ลอยไป80วาเนี่ย80ศอกไม่ใช่80วาแล้วก็จมไปกับถาดซ้อนกันใช่มั้ยนั่นน่ะพญานาคบอกอ้าวเมื่อวานนี้ก็สำเร็จไปองค์นึงแล้ววันนี้ก็สำเร็จอีกองค์นึงแล้วน่ะพญายังไม่รู้เลยพญานาคว่านึกว่าพุทธเจ้าสำเร็จแล้วแต่พญานาคเนี่ยพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จแล้วแต่พุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่สำเร็จต้องไปนั่งตนนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละไปนั่งอีกไปนั่งสมาธิอีกนั่นแหละมันก็เกิดมารทางใจนั่นแหละถ้าพูดทางแง่ทางเรื่องกรรมฐานนั่นแหละมาทางรูปนิมิตก็ดีมาทางใจให้คนมัวให้ตกใจสารพัดอ่ะ
ทีนี้ก็เราก็เหมือนกันนะคันมั่งปวดเจ็บมั่งเห็นไหมคนที่เคยฆ่าคนเยอะๆมันก็มาเหมือนกันเนี่ยฆ่าสัตว์ไว้เยอะๆบางทีมันสงบแล้วมันก็มาเหมือนกันไอหมูมันก็ดูจ้องหน้าหลวงพ่อก็เทพตลอดมันมาทวงนั่นแหละแต่มันตายไปแล้วแต่มันก็ยังมาทวงเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าก็ต้องละนิมิตแผ่เมตตาบางคนก็เห็นไหมรักพ่อไปรักงัวพ่อไปขายมันก็พอสงบมันก็โดดจะมาฟิตเนี่ยจะมาฟิตแต่เป็นโรคหัวใจปวดหัวใจนุ่มๆเนี่ยทำให้ปวดหัวใจทำให้เป็นกังวลนะทำให้ทุกข์ใจแต่ตอนหลังท่านก็ศึกไปเนี่ยเห็นไหมไม่ชนะนั่นนะครูบาอาจารย์สอนมันก็ไม่ยอมนะปัญญาเนี่ยมันก็ปลดไม่ได้ทำไมธรรมาทุกวันนี้ก็ไปเป็นเท่าแก่เนาะไปก็ภาวนาถือศีลชอบทำบุญคนอยู่ใกล้ๆทุกคนทุพันนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่านิมิตเนี่ยถ้าบางทีมันสงบจนเป็นรูปนิมิตเหมือนเคิ้มๆนั่นแหละมันก็มาเลยนิมิตบางทีนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านิมิตหลายๆมันก็มาได้บางคนเห็นไหมบางคนที่บอกว่าไปทำแท้งมาสี่คนหน้าคนมันก็จะมาบีบคอแม่ทีนี้ก็โอ้โหหนูก็ไม่รู้ว่ามันบาปทีนี้ก็ถือศีลมันนะถือศีลนะขอโยมถ้าเขาไปสร้างพระกันโยมก็ไปสร้างกับเขานะนั่นนะถ้าเรามีตังค์เราก็ทำแบบชุดปวดนั่นแหละเอามาถวายพระข้าวหม้อแกงหม้อมาถวายพระมันจะได้ไปเกิดอานิสงส์พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายสังฆทานเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะมันไม่ใช่เรื่องสมมุตินะนั่นแหละที่ว่านี่แหละอาหารทิพย์นั่นแหละเป็นยาทิพย์ของเขามนุษย์อะกินข้าวไปทุกวันมันก็ไม่เห็นของทิพย์แต่คนที่เห็นของทิพย์อะก็คือพระอรหันต์ท่านก็ไม่โกหกพวกเราใช่ไหมนั่นแหละพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีเขาก็เห็นได้นั่นบางคนบอกว่าเปรตมันมายืนสูงพอเขาบวชพระโอ้โหมันยืนอย่างกับต้นตาลสงพนมมือหาไหว้อยู่นั่นน่ะโอ้โหก็เขาเห็นกันนั่นน่ะบางคนเห็นไหมปู่ย่าตายายไปทุกข์ร้อนไปเป็นเทวดาเขาก็มาแบบร่างสวยงามมายิ้มแย้มบางคนบอกว่าทำไมมาอย่างนี้ล่ะทำไมมาแบบนี้ทีหลังไม่แผ่ไม่ทำบุญให้นะผมไม่เคยทำบุญเลยแล้วมันจะหน้าตาดีได้ยังไงล่ะนั่นแหละอย่างนั้นเราจะไปทำบุญให้นะแผ่เมตตาให้อีกคืนหนึ่งเขาก็มาอีกเห็นไหมเขามาหน้าตาดีมาแล้วเขาได้อานิสงส์ผลทานอย่างนี้แหละคุณโยมเขาก็มาพวกปฏิบัติเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังนะพวกนักปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชีวิตของเราน้อยนักน่ะพระสังฆราชองค์ที่ล่วงลับไปน่ะท่านพูดชีวิตเหมือนหยดน้ำพอได้รับแสงตะวันน้ำค้างเนี่ยมันก็ละลายหายไปหมดน่ะชีวิตเราเนี่ยเรานึกว่าชีวิตเรายืนนานนั่นน่ะ 40-50 ปีอยู่ได้เราก็ว่ายืนนานแล้วเนี่ยมันทุกข์ยืนนานจนว่าโอ้มันทรมานแต่เชีย
ที่คนมีบุญไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละเห็นไหมเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีกดกดปีทีนี้ครูบาอาจารย์นั่นก็ท่านก็เห็นกันมาทีนี้โอ้โหไม่ไหวพระโพธิสัตว์จึงบอกว่าไปอยู่ชั้นดุสิตบ้านเมืองทุกข์ร้อนสงสารอธิษฐานมากลงมาเกิดมาช่วยมนุษย์นั่นแหละเห็นไหมมาสร้างบุญมาช่วยมาเป็นผู้นำผู้นำของมนุษย์นั่นนะพุทธเจ้าถ้าไม่อธิษฐานลงมาเกิดไม่มาจุติมาเกิดก็เห็นไหมเราก็ไม่รู้จะไปยังไงกันขนาดลงมาเกิดแล้วพุทธเจ้าไปแล้วลูกหลานตีกันเนี่ยตีเป็นไก่เลยใช่ไหมนั่นน่ะทุกวันเนี่ยเห็นไหมหน้าสงสารนะนั่นน่ะฆ่ากันเป็นว่าเล่นมันนั่นสายยังว่างนะโยมนะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะ4024961163นะโทรเข้ามาได้โยมนะ024961163หรือจะฝากเจ้าหน้าที่ก็ได้024961164 024961164นะก็ถามมาได้โยมคือนะปัญหานะนั่นก็เราถามมานะคือพ่อธรรมะก็จะตอบไม่บางคนนี่เขาเป็นแม่ค้าครับเขาก็เข้าวัดปากเขาก็หมอโอ้ฉันคุยเก่งแล้วใครจะเชื่อฉันอะไรต่ออะไรเป็นคนจีนนะเขาเชื่ออยู่แล้วครับเขาก็ดีเขาก็ดีนั่นแหละทุกวันนี้ช่วยพ่อช่วยแม่พี่น้องนะเห็นมาดูแลแม่ครั้งนี้ไม่ค่อยได้มาหรือมาเราไม่เห็นก็ไม่รู้เราอยู่แต่หลังวัดใช่ไหมนั่นแหละเขาดีเขาปฏิบัติจนดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อดื่มน้ำน้ำมันละเอียดนะเห็นเหมือนเราเนาะท่านก็บอกนั่นแหละน้ำนี่เราไม่รู้มันก็ละเอียดอ่อนอยู่แล้วแต่จิตของเขาบอกหลวงพ่อน้ำนี่มันก็ละเอียดนะมันเห็นไหมการที่ปฏิบัติซะจนรู้เลยเนี่ยว่าอาหารเนี่ยกินแล้วถูกธาตุเหมือนหลวงพ่อสนองท่านรู้นะเคี้ยวใบไม้เนี่ยมันเป็นยาไปเอามา3 ใบมันแก้ได้แต่ต้องเอา3 ใบแก้หวัดท่านก็พูดให้ฟังญาณของท่านนั่นแหละรู้นั่นธาตุรู้ของท่านเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโยมก็เหมือนกันน่ะโยมเลี้ยงลูกโยมก็สังเกตรู้เลยรู้ใจลูกแต่บางคนก็บังคับไม่ได้บางคนก็กตัญญูก็กราบเท้าพ่อแม่ไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่ในศีลในธรรมเห็นนะบางคนนี่ไปเชื่อเพื่อนซะแล้วไปเชื่อสังคมไปเชื่อพนันซะแล้วนั่นแหละก็เลยแก้ไม่ได้บางคนนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าไปพนันกันมากๆเนี่ยเห็นไหมถ้าทำให้ทุกข์นะบางคนนี่ต้องหลบซ่อนนั่นแหละ150 ล้านบางคนโอ้เห็นว่าถ้าอย่าเอาอะไรใช้เขาใช่ไหมนั่นน่ะมันทุกข์เนาะเอามีตายมาจากขอนแก่นนะครับโยมตะกลเจริญสุขโยมอาการจะฆ่าหลวงพ่อทั้ง2 ลูกโชคดีคุณโยมจะฆ่าลูกจะลูกมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาเรานั่งสมาธิไปเนี่ยลูกนั่งไปบางคืนมันก็พี่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูตัวเองแล้วหลวงพ่อเนาะให้ดูกายตัวเองแล้วก็ลูกก็ดูว่าตัวเองนอนตายอยู่สำลีอุดหูอุดจมูกอยู่อีกคนนึงเขาก็มานั่งอยู่ที่ตัวเราข้างๆเราเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะ
ใส่ชุดขาวด้วยลูกก็ใส่ชุดขาวด้วยอือเจ้าค่ะอันนี้แล้วก็ตอนนึงเมื่อเวลาเรานั่งไปนานๆเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลวงพ่อใหญ่กระทับฟ้าแล้วก็เล็กลงเล็กลงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นอะไรเจ้าค่ะลูกอยากจะขอความเมตตาให้หลวงพ่ออธิบายให้ลูกฟังหน่อยนะเจ้าค่ะอันนี้แหละที่บอกว่ามันสูงใหญ่นั่นแหละตัวเนี่ยมันความรู้สึกมันสูงใหญ่เราก็รู้เฉยไว้ไม่งั้นมันก็เกิดเรื่อยถ้าเราทำเฉยเนี่ยที่บอกว่ารู้แล้วก็เฉยไว้รู้แล้วก็เฉยที่หลวงปู่พุทธาหลวงพ่อสังวานพูดนะถ้าเราไปดูมันไปดีใจกับมันก็ใหญ่อยู่งั้นน่ะไปตัวหนักก็หนักอยู่งั้นน่ะนั่นแหละทีนี้เราก็ทำเฉยๆไว้รู้แล้วก็เฉยไว้ถ้าไม่สนใจเหมือนนั่งแล้วตัวลอยมันจะงงมันจะลอยทีนี้ก็เอ้ายอมตายหายใจเข้าออกเฉยๆไม่สนใจพอหลังมันหายเลยมันไม่มาอีกนั่นแหละคุณยอมอ่ะตัวหนักยังไม่เกิดแต่มันตัวใหญ่มันตัวสูงเนี่ยที่บอกว่าหลวงพ่อถนอมก็เคยพูดมันใหญ่เต็มโลกนั่นแหละครับผมทีนี้นั่นแหละจิตของเรานั่นแหละมันสร้างนิมิตนะคุณโยมนะอย่าไปกลัวที่บอกว่าเห็นตัวนอนตายก็ดีอันนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรนะที่เรียกว่าอนาคตญาณอนาคตทุกคนต้องตายนะให้เราพิจารณาว่าโอ้สังขารทุกคนเนี่ยมันเกิดมาแล้วต้องตายแต่วันใดเท่านั้นเองทีนี้เราก็ไม่ต้องทุกข์ใจว่าเออมันต้องตายทุกคนเนี่ยนักปฏิบัตินี่แหละบางคนเนี่ยน้อมกลับมาดูใจมาแล้วก็แสงสว่างก็เหมือนกันมันมาสว่างในใจขาวโอ้มันสว่างจริงๆพอน้อมเข้ามามันสว่างจริงๆนั่นแหละพวกโสดาที่มีเจโตเนี่ยมันจะสว่างนะคุณโยมนะแสงสว่างมันจะกลับเข้ามาสว่างถ้านึกทีไรมันจะสว่างท่านบอกมันจะสว่างในตัวมันไม่สว่างข้างนอกนะคุณโยมนะรัศมีมันจะพุ่งออกมานั่นแหละอย่าให้มันไปสว่างข้างนอกสว่างข้างนอกแต่จิตมันยังอยู่ข้างนอกอยู่นั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นยอมอย่าไปกลัวตัวหนักยังไม่เกิดตัวหนักตัวเบาตัวลอยนี่แหละนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวเป็นนี่แหละเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าให้รู้เฉยไว้นั่นแหละเกิดเขาตีกันข้างนอกใช่ไหมเราก็อยากไปดูเขานั่นแหละบางทีก็ไปโดนลูกหลงเขาใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราไม่ไปเราเห็นแล้วเราก็เห็นตัวเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทำเฉยว่าเนี่ยเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเราเฉยๆมันจะกลับมาเบิกบานในใจเราเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปัญญาถ้าเราแก้ไม่ถูกมันก็หนักอยู่อย่างนั้นนะหรือตัวใหญ่อยู่อย่างนั้นนะเออดีนี่แหละทำไปศีลเราก็ทำดีไว้เราก็ตรวจของเรานั่นแหละพวกโสดาเนี่ยเขาจะรู้ว่าศีลเขาจะขาดตอนไหนนั่นแหละขาดหรือไม่ขาดเขารู้เขาไม่ต้องสมาทานศีลทุกวันเขาบอกว่าเออเรามันมั่นคงของเขานะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าที่บอกว่าสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยทั่วพร้อมนั่นแหละมันจะตรวจศีลตรวจบารมีของเขาอยู่เรื่อยนั่นแหละตัวรู้เนี่ยมันจะตรวจเราว่าเออเราบกพร่องอะไรตาอะไรเนี่ยนั่นแหละเราไม่ต้องไปว่าใครบางคนเนี่ยปากเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกี่คนเมื่อวานนี่บอกอย่าไปด่าลูกจะไปด่าสามีแล้วต่อไปก็จะดีนะนะเหมือนว่าคนนุ่งขาวห่มขาวมาบอกอย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนว่า
พวกเทพเทวานั่นนะก็มีสายมาจากของแก่นนะครับโยมลึกดีเจริญตุกโยมค่ะค่ะจะนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันที่เมื่อวานโทรมาคุยกับหลวงพ่อค่ะยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นฤาษีหรือว่าเป็นเจ้าที่ค่ะที่มาหาค่ะเขาจะทำมาได้หมดอ่ะเหมือนอย่างว่าพวกนาคใช่ไหมจะทำมาเป็นงูก็ได้มาเป็นช้างก็ได้มาเป็นมานพก็ได้นั่นแหละที่มาบอกเนี่ยมันก็เหมือนญาติเรานั่นแหละคุณโยมค่ะก็บอกว่าจะต่างโยมช่างศักดิ์สิทธิ์ช่างสมบูรณ์น้ำลายบนโถส้วมแล้วก็อ่างล้างหน้าด้วยค่ะหลวงพ่อคะนั่นแหละนะคะเขาท่านสั่งไว้แล้วก็หายไปเลยสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะเล่าอีกแห่เราดิฉันสวดมนต์บทของเจ้าแม่กวนอินนะคะทำไมมีแต่น้ำตาไหลค่ะหลวงพ่อเมตตานั่นแหละโอ้มันมีปาณีคงถึง10ครั้ง20ครั้งแล้วก็น้ำตาก็ไหลปีติในสมาธิของเรานะคุณโยมดีไหมคะหลวงพ่อก็ดีนั่นแหละเพราะว่ากุศลที่เราสวดแล้วมันก็เหมือนว่าเหมือนอำนาจกุศลนั่นแหละทำให้เราเกิดปีติน้ำตาไหลนั่นแหละงงเลยหลายครั้งนะคะทุกครั้งเลยลองเอ๊ะทำไมต้องร้องไห้ด้วยงงหลวงพ่อคะหลวงพ่อคะเราดิฉันทำไปที่ที่วัดตอนแม่ปังนะคะวัดหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงปู่มั่นสมัยก่อนนะคะตอนเป็นสาวได้พบท่านเลยนะคะหลวงพ่อว่าดีไหมคะโอ้ดีบุญของเราบุญเก่าเรานี่แหละเรารักษาศีล5ไว้ทีนี้สมาธิเราคงทางสมาธิมันจะคงทางนั่นแหละคุณโยมนะนั่นแหละให้รักษาศีล5ใช่ศีลเราดีใช่นี่แหละเราบวชอยู่บ้านไงนี่แหละท่านบอกว่าศีล5ก็ไปนิพพานได้ถึง8ก็ไปนิพพานได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เลยนะในอย่างนี้นะหลวงพ่อคะจ้ะแล้วอีกข้อหนึ่งที่ว่าดิฉันว่าฝันนะคะฝันเห็นว่าไปเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะจ้ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็สีเข้มๆนะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เดินไปก็เห็นพญานาคท่านท่านใช่ใช่ว่านั่นน่ะตัวยาวๆนะคะตอบไปแล้วตอบไปแล้วนั่นน่ะเราก็เหมือนว่าโลกทิพย์นั่นน่ะโลกทิพย์มันอยากสวยแล้วพอที่ท่านไปจับท่านนะคะจับตามตัวแล้วมีอีกคนนึงไม่ค่อยเห็นหน้าจำหน้าไม่ได้เขาบอกว่านิ่มไหมลูกโยมบอกว่านิ่มหลวงพ่อคะจ้าแล้วก็แสดงว่าต้องเป็นพญานาคแท้ๆเลยว่าจะนิ่มแล้วดิฉันก็เอาเบอร์ออกนะคะแล้วก็ตื่นจากฝันเลยหลวงพ่อแล้วก็เห็นสวยมากเลยหลวงพ่อค่ะเป็นเมืองไม่เคยเห็นเลยสวยมากนะคะมีสวนดอกไม้มีภูเขามีปราสาทอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคะนั่นแหละเป็นโลกทิพย์เหรอคะหลวงพ่อคะใช่ที่หลวงปู่เขาว่าอะไรคะหลวงปู่พุทธะหลวงปู่สังวานบอกว่าโลกของเทวดาเนี่ยมันสวยกว่ามนุษย์เยอะมนุษย์ว่าทำสวยแล้วนั่นแหละมันเกิดจากกุศลของเขาที่เขาไปเห็นคุณโยมนะที่บอกว่าสัมผัสเนี่ยคือจิตของเรานี่แหละไปสัมผัสปูนแล้วทำไมมันนิ่มได้ก็จิตเรามันนิ่มนั่นแหละเหมือนว่าทำไมเรานอนหลับไปแล้วเราฝันว่าเจ็บอ่ะแต่ใครบางคนฝันว่าถูกฟันมาเนี่ยเราก็บาดแผลเนี่ยมันก็เจ็บได้นะนั่นแหละจิตมันเจ็บ นั่นแหละนั่นแหละไปสัมผัสแล้วเอ็นนิ่มไหมนิ่มนั่นแหละก็จิตของเรานั่นแหละเป็นกุศลจึงไปจับแล้วก็มันก็ไอเป็นปูนทำไมมันนิ่มนั่นแหละจิตเป็นกุศลนะคุณโยมนะเออไม่ต้องสงสัยไงหลวงปู่บอกว่าโลกทิพย์มันสวยนะหลวงปู่นั่นน่ะที่เผาไปนะหลวงปู่สวงอ่ะท่านบอกโอ้โห
ไปบนนู้นแล้วมันไม่หิวข้าวเลยตอนที่มันจะดับไปเนี่ยมันหิวแต่ท่านภาวนาซะจนมันหลุดไปเลยหลุดไปถึงเมืองเทพเมืองสวรรค์นั่นแหละมันเป็นชั้นๆท่านบอกว่ามันสวยปานีบขึ้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งสวยหนักเข้าไปหอมนั่นแหละพอลงมาแล้วโอ้โหมันเหม็นเหลือเกินมนุษย์เนาะท่านบอกนั่นแหละหมดเวลาแล้วครับสาธุวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนทุกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำของรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ตรงเข้ามาในวันนี้ขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้เป็นนักปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่ก็ดีจะขอให้ญาติโยมได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมฐานุองค์ทุกๆพระองค์และชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้